กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าพงนั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมและพระญาติสงฆ์เจ้า กราบน้อมน้อมในพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเกมโกพระเดชพระคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยและกราบขอโอกาสเดชท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูสมุปเรนจิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งพระมหาเถระพระเถระและครูบาอาจารย์ทุกท่านครับก็ขอเจริญสุขโอ้ยญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายขณะที่ท่านกำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลที่พุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นข่าวของชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์ในสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจเป็นดำริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งได้ดำริกระทำมาแต่ต้นแล้วก็สืบทอดเจตนารมณ์โดยท่านพระครูสมุปเรนจิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันวันนี้ทางรายการเราก็ได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมปุริปุโนแห่งวัดบ้านพลับจังหวัดสระบุรีท่านจะเมตตามาตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ก็อาตมาภาพพระอาจารย์ชัยสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้ ซึ่งจะออกอากาศในเวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือจะมีปัญหาธรรมะที่จะสอบถามก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160หรือจะฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทตอนนี้ก็เชิญท่านโยมได้พบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมก่อนเลยครับนิมนต์หลวงพ่อพบประญาติโยมครับนิมนต์การครับเอาจะสุดญาติโยมที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีวิทยุหรือว่าโทรทัศน์เป็นรายการที่ออกอยู่เป็นประจำเพื่อต้องการให้ญาติโยมได้มีโอกาสได้สอบถามข้อธรรมหรือว่าข้อขังใจอะไรต่างๆถ้าสามารถจะตอบหรืออธิบายขยายความได้ก็จะอธิบายให้ฟังหรือให้เกิดความเข้าใจตรงนี้ก็เป็นช่วงเข้าพรรษาก็ควรจะลดในเรื่องที่เป็นระบายจมูกเป็นเหตุของความทุกข์ให้มันน้อยลงอย่าบอกว่าเข้ามาเข้าวัดมาแสวงบุญมาเพิ่มพูนความดีมาขัดศีลศรัทธามาพัฒนาจิตใจนะฮะให้มันเจริญขึ้นคือทำให้มันเป็นมูลค่าเพิ่มอ่ะชีวิตเนี่ยต้องทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มที่ว่าไอ้ทรัพย์สินเงินทองเราจะทำให้เป็นมูลค่าเพิ่มเลยชีวิตเราก็ต้องทำให้เกิดเป็นมูลค่าเพิ่มแต่เป็นมูลค่าเพิ่มทางบุญไม่ใช่มูลค่าเพิ่มทางแบงก์เหมือนทรัพย์สินเงินทองครับเป็นทรัพย์ภายในบุญนี่ก็สามารถจะทำให้ได้สวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจากมนุษย์สมบัติที่เรามีอยู่แล้วมีต้นทุนอยู่แล้วก็ทำให้เกิดสวรรค์สมบัติหรือว่านิพพานสมบัติใช่ไหมถือว่าเป็นโอกาสเป็นวาสนาของเราท่านทั้งหลายที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเรามีความศรัทธาเชื่อในเรื่องบุญในเรื่องบาปเห็นไหมว่าการทำบุญนั้นก็จะทำให้มีบารมีมากขึ้นมีความเจริญยิ่งขึ้นมีความสุขมากขึ้นได้มรรคได้ผลเพิ่มขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ฝักใฝ่สนใจในเรื่องการทำบุญจะเป็นการให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาในบุญกิริยาวัตถุนะมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เป็นทุนหนุนนำให้ชีวิตเราไม่ตกต่ำจากความเป็นมนุษย์นะฮะนั้นก็ต้องทำกันต่อไปครับผมขอการพ่อครับพอดีมีสายเข้าวันนี้มาเร็วจากกรุงเทพมหานครโยมเยาวพันธ์เจริญพรค่ะสวัสดีค่ะนมัสการท่านทั้งสองลูกค่ะจ้าเจริญสุขโยมมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยใช่ไหมจะถามว่าถ้าเรานั่งสมาธิแบบหลับตาอยู่แล้วแต่เราฟังธรรมะอยู่อย่างนี้ค่ะเหมือนเราได้ส่งจิตออกนอกไหมคะอย่างนี้นะคะเหมือนส่งจิตออกนอกไหมคะมันจะไม่ใช่ส่งจิตออกนอกหรือคะ
ก็สมัครการท่านค่ะเดี๋ยวโยมจะฟังทางวิทยุนะคะทางโทรทัศน์นะคะจ้าสุตตุตังระพะเตปัญญังเมื่อฟังให้ดีแล้วเกิดประโยชน์เกิดปัญญาถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันระลึกรู้อยู่ในการฟังมันก็อยู่กับปัจจุบันนั่นแหละไม่ได้เกี่ยวกับจิตออกนอกใช่ไหมฮะแต่เราฟังโสตะคือการรับเสียงใช่ไหมหรือว่ารับฟังถ้าเรากำหนดรู้อยู่ที่หูจิตเราก็อยู่ตรงนั้นอ่ะอยู่ที่ใจตอนที่ว่าเราฟังว่าฟังท่านพูดอะไรใช่ไหมหรือว่าสอนอะไรให้ปฏิบัติอย่างไรอันนั้นไม่ใช่ถือว่าจิตออกนอกจิตกำหนดรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นใช่ไหมดังนั้นจิตอยู่ที่ความคิดอยู่ที่การกำหนดรู้นั่นเองบางคนไม่เข้าใจว่าจิตมันอยู่ตรงใดตรงไหนเนาะมันอยู่ที่ความคิดจิตที่ไปกำหนดรู้ตรงนั้นจิตอยู่ตรงนั้นเพราะจิตสามารถจะท่องเที่ยวไปได้ทั่วทั้งอยู่ในกายและนอกกายไปจุติอยู่ทั่วหมดแหละฮะดังนั้นที่ครูบาอาจารย์ให้ประพฤติปฏิบัติเจริญสมถะวิปัสสนาก็ต้องการให้จิตอยู่กับปัจจุบันนั่นเองฮะทีนี้ถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันได้ต่อเนื่องมากเท่าไหร่มันก็จะจับจุดได้ใช่ไหมว่าจิตอยู่ตรงใดตรงไหนจะอยู่ในกฎเกณฑ์ที่เราจะสามารถจะกำหนดให้จิตอยู่ในขอบเขตนั้นได้ไงเพราะฉะนั้นสมถะหรือว่าวิปัสสนาก็ตามทีมันเป็นสิ่งที่ต้องเกื้อกูลกันใช่ไหมจิตที่กำหนดรู้อยู่นั่นเป็นสมถะแต่ปัญญาที่รู้หรือว่าเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นเป็นวิปัสสนาใช่ไหมฮะคุณโยมบอกเข้าใจนะอ้าวมีสายต่อไปอีกขอโอกาสครับวันนี้มีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมทิพวรรณเจริญพรโอ้จากธรรมสถานพระอาจารย์ทั้งสองรูปจ้าเจริญสุขมีอะไรจะถามบ้างละโยมเอ๋ยเดี๋ยวลูกจะเล่าให้ฟังนะคะก็คือปกติเนี่ยลูกเนี่ยแบบว่าก็คือไหว้พระสวดมนต์ตอนเย็นทุกวันแล้วก็กลางคืนก็ทำสมาธิแต่ว่าทำสมาธิที่เพ่งกายเนี่ยลูกจะมาหัดเมื่อไม่นานนี้เองทีนี้ก็ทำได้มั่งไม่ได้มั่งแล้วก็ส่วนมากจะง่วงนอน แล้วตอนช่วงเข้าพรรษาเนี่ยลูกก็คิดว่าลูกอยากจะทำแบบทำวัดเช้าตอนเช้าเพิ่มแล้วก็ทำสมาธิด้วยทีนี้วันนี้ลูกก็ได้ทำแล้วทีนี้ลูกก็เพ่งกายเพ่งตัวเองหลังจากสวดมนต์แล้วก็เพ่งกายนะคะพอเพ่งไปเรื่อยๆลูกก็เปลี่ยนก็มองเห็นคิดเองนะคะคิดเห็นตัวเองว่าเราตอนเป็นเด็กเนาะเราก็วิ่งเล่นโซนแล้วก็ตอนโตก็มีครอบครัวแล้วตอนนี้เราก็เริ่มแก่แล้วนะคะเริ่มแก่แล้วแล้วทีนี้ก็คิดไปเรื่อยคิดไปเรื่อยคิดไปสักพักหนึ่งเราก็คิดเห็นโอ้โหตอนที่เราสาวๆเนี่ยผิวเราสวยเนาะตอนนี้เราแก่แล้วเราหนังเราก็เหี่ยวก็คืออะไรมันก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วตอนเช้าเนี่ยที่ลูกสวดมนต์เนี่ยลูกก็จะคิดถึงที่ว่าอ่านตอนที่มีขันคือตัวเราใช่ไหมคะลูกก็คิดถึงอ๋อตัวเรานี่คือขันก็ไม่ใช่ของเราอะไรไม่เที่ยงแท้อ๋อตอนนี้มันเลยเหี่ยวอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วทีนี้ลูกก็เลยพิจารณาถึงว่าผมเราอ่ะตอนนี้มันก็เริ่มเป็นสีขาวลูกก็คิดไปว่าถ้าเกิดสมมติถ้าเราไว้มันยาวๆไม่ตัดอ่ะมันจะเป็นยังไงลูกก็คิดไปเรื่อยๆๆโอ้โหถ้าหากเป็นหลายๆปีเนี่ยมันคงยาวน่าเกลียดมากแล้วก็คิดถึงเล็บว่าถ้าเกิดเล็บเนี่ยเราไม่ตัดมันก็คงจะสกปรกแล้วต้องยาวน่าเกลียดมากตัวเองถ้าเกิดไม่อาบน้ำมันก็ต้องเหม็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเท้านี่เล็บเท้านี่ถ้าไม่ตัดมันก็ต้องน่าเกลียดแล้วก็คิดไปคิดมาก็คิดถึงหัวใจเต้นตึบๆๆก็คิดไปคิดมาก็คิดถึงกระเพาะอาหารที่เราทานเข้าไปเนี่ยโอ้เวลาจะทานเนี่ยเราก็มันอร่อยเนาะแต่ตอนนี้คิดไปแล้วมันก็คือไปรวมอยู่นั้นมันก็คงจะน่าเกลียดมากอะไรอย่างเงี้ยลูกก็คิดวนไปวนมาแล้วทีนี้สักพักหนึ่งค่ะลูกก็แบบคล้ายๆว่าแบบว่าเห็นเป็นแบบเป็นสีม่วงนะคะเป็นสีม่วงแล้วแวบหนึ่งก็กลายเป็นสีขาวเป็นสีขาวแล้วในวงของสีม่วงเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยในนั้นเนี่ยเห็นเป็นหัวกะโหลกอะค่ะหัวกะโหลกคนเนี่ยเยอะมากเลยเป็นกองแต่หัวกะโหลกพวกนี้เป็นสีขาวหมดเหมือนกับคล้ายๆเป็นแก้วอะแล้วลูกก็มองสักก็หายไป
่อยได้เรื่องอะไรแต่ทำไมทำกลางวันนี้แล้วมันเห็นเนี่ยมันเป็นระอุปทานหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่ลูกก็คิดว่าลูกเห็นจริงๆก็เลยอยากจะถามพระอาจารย์ว่าอันนี้มันเกี่ยวกับว่าจิตเรานิ่งกว่าทำตอนกลางคืนใช่หรือเปล่าเพราะว่ากลางคืนเนี่ยทำแล้วแบบว่าลูกง่วงหาทำแล้วบางทีง่วงหลับเลยไม่แน่ใจก็เลยอยากจะรบกวนถามพระอาจารย์ช่วยตอบให้ลูกหายข้องใจหน่อยถ้าหากว่าถูกผิดยังไงก็อยากจะให้พระอาจารย์สอนลูกขอรบกวนแค่นี้นะคะลูกขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะสาธุค่ะนมัสการเจ้าค่ะความจริงมันก็เป็นเรื่องของนิมิตแต่มันก็ถ้าพิจารณาถ้าเห็นเป็นอนิจจังเราไม่ไปยึดมั่นถือมั่นในนิมิตที่ปรากฏมีรูปลักษณ์อะไรต่างๆก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าไปยึดติดแล้วถือว่ามันเป็นคุณพิเศษหรือสิ่งที่พิเศษมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นอันนั้นก็เรียกว่าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมารห้าเหมือนกันที่พระเราสวดต้องสังหารมารห้าด้วยใช่ป่ะมารห้าที่ว่ามารห้ามันจะมีกิเลสจะมีกิเลสตมานขันธมารอะไรอภิสมานใช่ไหมอภิสมานแล้วก็เทวตุเทวปุตตมานเทวปุตตมานแล้วก็อะไรก็อะไรกิเลสมาไม่ใช่ดิขันธมานไม่ใช่ดิไม่จะมีนะมีกิเลสมานขันธมานอภิสมานเทวปุตตมานมัจจุมานแล้วก็มัจจุมานมัจจุมานห้าอย่างนั่นแหละมันจะเกี่ยวเนื่องหรือสัมพันธ์กันกับสำหรับการประพฤติปฏิบัตินะบางทีปัจจัยปรุงแต่งก็ทำให้เกิดนิมิตได้เกิดนิมิตขึ้นมาทำให้เราเรียนรู้ดูแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องดีเพราะว่าการประพฤติปฏิบัติธรรมการบำเพ็ญภาวนาต้องรู้ทั้งเรื่องดีและไม่ดีที่ปรากฏเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปฉะนั้นวิปัสสนาก็จะมีคู่กับวิปัสสนูฮะวิปัตินูกิเลสที่มีอยู่10อย่างใช่ไหมอันนั้นเป็นเรื่องของโอ้มีปิติใจอะไรเราไปยึดติดเห็นนั่นเห็นนี่อะไรบางทีมันเป็นวิปัสสนูไงถ้าไปยึดติดอย่างนั้นเป็นอุปทานเหมือนกันมันมีอุปทานอย่างขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นละเอียดหรือว่าขั้นหยาบขั้นละเอียดนะพูดง่ายๆใช่ไหมมันจะมีลักษณะอย่างนั้นถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเท่าถึงแล้วเรียงลำดับให้ถูกต้องเราก็จะเข้าใจถึงขั้นตอนนั้นเราก็จะไม่ไปยึดติดแต่ที่ในกรณีของโยมนั้นก็พิจารณาไปได้แต่ว่าต้องให้มีสติต้องให้มีสติระลึกรู้ว่าเรารู้เราเห็นเราสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นมันจีรังยั่งยืนหรือเปล่าอันนั้นน่ะมันจะได้ถอดถอนว่าสิ่งที่เรารู้เราเห็นนั้นมันก็เป็นอนิจจังอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่ได้เพราะมันเห็นบางทีมันก็ไม่ต่อเนื่องแล้วก็ไม่เป็นภาพเดียวนิมิตเดียวอย่างนั้นตลอดไปมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดใช่ไหมอันนั้นเราก็จะเห็นอย่างนั้นนะแต่ทีนี้การเข้าไปเห็นในสังขารร่างกายเราเจริญกายคตาสติเห็นเป็นสุภะของปฏิกูลเหมือนที่โยมบอกว่าอะไรเห็นเมื่อตอนสาวๆก็รู้สึกว่าผมก็ดำพอมาสูงวัยแล้วผมก็ขาวตอนสาวหนังก็เต่งตึงพอมาตูวัยชราแล้วก็เหี่ยวย่นอะไรเงี้ยนะอันนี้มันก็เป็นเรื่องของความเป็นจังที่น้อมมาเป็นนิมิตพิจารณาเห็นไหมเห็นความไม่เที่ยงแท้ให้เห็นเป็นนิจังทุกขังอนัตตาที่เรียกว่าสมันลักษณะเห็นไปไตรลักษณ์เห็นความเป็นนิจังทุกครั้งอนัตตาปรากฏเกิดขึ้นภาวะธรรมมันเกิดอย่างนั้นพิจารณาไปบ่อยแล้วมันก็จะลดละความยึดติดอย่างนั้นแล้วมันก็จะแยกไปทางตรงได้ไม่แวะลงข้างทางนะใช่ไหมงั้นก็ฝากโยมไว้นะต้องเข้าใจเรื่องของการปฏิบัติเพราะมีทั้งวิปัสสนาและวิปัสสนูคู่กันไงเห็นถูกกับเห็นผิดใช่ไหมฮะใช่ไหมรู้ถูกกับรู้ผิดเนี่ยถ้ารู้เสียก็วิปัสสนานะแต่ใช่ไม่มีของคู่กันถ้ารู้เรายึดในวิปัสสนาเป็นใช่ทีนี้ถ้ารู้เราไปยึดติดมันก็เป็นวิปัสสนาไปถ้าไม่ยึดติดเป็นวิปัสสนาหลุดนะฮะผลไปนะถ้าพูดง่ายๆก็จะเป็นในลักษณะอย่างนั้นแหละฉันเรื่องอย่างนี้ก็โมทนาโยมที่สนใจตั้งใจแต่ว่าที่บอกว่าทำวัดเพิ่มกุปีก็ดีเพิ่มบุญมันดีอยู่แล้วฮะใช่ไหมช่วงเช้าจะสดใสมันจะมีความสดใสก็เรียกว่าอะไรมูลค่าเพิ่มบุญเพิ่มขึ้นนะฮะใช่ไหมเพราะเราตอนช่วงนี้เข้าวันตระปันตรายใช่ไหมวันตระก็ตั้งใจประพฤติปฏิบัติหน่อยใช่ไหมมันจะได้มรรคได้ผลเกิดขึ้นบางทีก็หลวงรัฐเขาก็บอกว่าให้อะไรงดเล่าเข้าบรรดาใช่ไหมครับเขาต้องการให้ประชาชนงดเว้นในเรื่องของอบายมุขใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องเล่าเนี่ยก็ทำให้อะไรฮะ
มีทั้งทำให้เกิดปัญหาได้เยอะไหมมากมายเกิดปัญหามากมายเขาบอกว่าอันอะไรอันสุราเมรัยใครเสพติดพาชีวิตมืดมนจนที่หายหนึ่งสินทรัพย์ตนนั้นพันวอดวายสองอัตตายด้วยทะเลาะเพราะความเมาสามเกิดโลคาพยาธิตีคนตำหนินินทาพาเผาห้าหน้าด้านนักหนาเวลาเมาหกโง่เขาปัญญาหดหมดดิ้นเลยครับมีโทษหกตามหลักพุทธศาสนาครับผมมันชัดเจนเนี่ยมีอะไรดีไหมสักข้อไหมนั่นนะครับว่ามันไม่ดีแต่ว่าคนก็ชอบดื่มเขาถือว่าอะไรเป็นสังคมสบายใจกับสังคมครับแต่สังคมถ้าเกิดว่าดื่มเพื่อสังคมจริงๆแล้วจำเป็นไหมต้องดื่มต้องเมาจนอะไรใช่ครับนะฮะจิตสำนึกความรู้สึกครับผิดเพี้ยนไปนะฮะใช่ไหมแต่มันสำนึกคือวุฒิภาวะฐานะหน้าที่มันหมดไปนะฮะมันก็วิกลวิการไปนะครับขอการกับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครอีกหนึ่งรายโยมกันเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะเจริญสุขถามอะไรบ้างเอ่ยโยมอยากจะถามว่าเวลาเราเดินจงกรมเนี่ยเราใช้พุทโธได้ไหมคะได้ที่พุทโธก็ได้อะไรก็ได้ให้มันมีสติอยู่กับการเดินนั่นนะคือจะกำหนดอย่างไรก็ได้นอกเหนือหรือนอกแบบแต่ว่าต้องอยู่กับปัจจุบันอริยบทปัจจุบันเวลาสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมีความรู้สึกระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันนั้นเพราะว่ารายการในบริกรรมภาวนาเพื่อจะต้องการให้ละนิวรณ์นั่นเองละนิวรณ์ห้าให้จิตมันรวมให้มันนิ่งจนอะไรไม่ถูกนิวรณ์เข้ามาแทรกอะไรเงี้ยต้องการอย่างนั้นเท่านั้นเองทีนี้เราจะมีอุบายไงก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าใจเรานิ่งมันจับจุดได้ไงฮะทีนี้มันก็ทีนี้พอจับจุดจิตใจมันนิ่งแล้วการจะพิจารณาอะไรมันก็ชัดเจนขึ้นไงมีความเข้าใจชัดเจนฮะเมื่อก่อนนี้เคยไปปฏิบัติคือสติปัฏฐาน4นะคะให้ยึดหนอพองหนอแล้วตอนนี้ก็เลยเลิกเอามาใช้พุทโธแทนเพราะรู้สึกว่าจิตเรามันร้อนแล้วเวลาสมมติว่าเราปวดเจ็บปวดตามร่างกายเราใช้พุทโธไปวางได้ไหมคะไอ้เดียวที่บอกว่ายุบหนอพองหนอเป็นสติปัฏฐาน4ก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะนะยุบหนอพองหนอก็ยังเป็นเรื่องของอะไรการไอ้บริกรรมเป็นสมถะเป็นอุบายสติปัฏฐาน4ก็คือกายานุปัฏฐานาเวทนานุปัฏฐานาจิตานุปัฏฐานาธัมมานุปัฏฐานานะใช่ไหมเขาเรียกว่าสติปัฏฐาน4นะโยมต้องเข้าใจตรงนั้นนะใช่ไหมก็อะไรต่อเอ่ยแล้วเมื่อวานนี้นั่งสมาธิอยู่มันก็สักเกือบชั่วโมงได้นะคะแต่เผอิญหูมันอื้อมันจะดังคอกคอกคอกก่อนก็อื้ออยู่ข้างนึงแล้วก็กำหนดลงไปว่าเออมันหูที่นี้หูมันอื้อพอสักพักนึงก็มาอีกข้างนึงไปข้างนึงเสร็จได้ประมาณพักใหญ่ๆนะคะมันตรงนั้นมันก็หายไปแล้วพอเข้าไปนอนพอมันดึกแล้วไงคะเข้าไปนอนแล้วตอนนี้ตามร่างกายเราเนี่ยมันเจ็บปวดไปหมดเลยค่ะแต่เราก็กำหนดรู้ว่าเออในช่วงนี้มันไม่เป็นอะไรเดี๋ยวมันก็หายพอเช้ามามันก็หายตามปกติอะค่ะไอ้ธรรมดานะสังขารร่างกายเราก็เจ็บปวดบางทีเราก็ไม่ได้กำหนดรู้ไงแต่ทีนี้เวลาทำจิตใจให้มันนิ่งมันสงบมันก็จะเห็นว่าเออมันมีความเจ็บปวดเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่ตลอดเวลานะฮะความถี่มันสูงมากแต่ว่าเราไม่ได้สังเกตมันถูกอารมณ์อื่นเข้ามากบเกินหมดไงทีนี้ถ้าจิตเรานิ่งๆเวลาเราทำสมาธิบางทีโอ้โหปวดแทบจะกระดูกแทบจะแตกกันไหมเต้นเอ็นแทบจะขาดเวลานั่งสมาธิต่อเนื่องนานๆนะมันเราก็จะเห็นอย่างนั้นหรือว่าเราเดินจงกรมนานๆนะฮะมันก็จะเห็นเวทนาชัดเจนขึ้นแต่สิ่งเหล่านั้นถึงจะเป็นทุกขเวทนาแต่ว่าเราประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะแยกทุกข์แยกความยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ในเรื่องของสังขารร่างกายนะมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติเพื่อจะได้ถอดถอนอัตตาไงความยึดมั่นถือมั่นนั้นมันก็เป็นเรื่องของการปฏิบัติถึงแม้จะมีทุกขเวทนาเกิดขึ้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องการที่จะต้องลงทุนเพื่อให้มันเกิดบุญค่าเพิ่มคือเกิดบุญบารมีมีขันติความอดทนอดกั้นในการที่จะบำเพ็ญตบะเนี่ยการบำเพ็ญตบะที่จะเอาทำจิตให้อยู่เหนือเวทนาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกต้องทำกันนะเหมือนครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเออถ้าเราปฏิบัตินะสู้กับเวทนาข้ามเวทนาไปได้แล้วมันก็จะเป็นเรื่องที่เป็นตัวช่วยได้อย่างดีว่าเวลาเรามีทุกข์เจ็บไข้ได้ป่วยเวทนาหนักเราก็พิจารณาเอาทุกข์นี่แหละมารักทุกข์เห็นไหม
พิจารณาให้ทุกถึงสุดจนละทุกไปได้เพราะอะไรมันเบื่อหน่ายก็เคยไปพืชปฏิบัติอย่างนั้นเหมือนกันบางครั้งมีทุกข์มากเพราะเวทนาเกิดจากร่างกายเยอะเราก็อยากจะออกจากทุกข์เพราะไม่อยากจะทนไงเราพิจารณาเออให้ทิ้งสังขารไปเพราะครูบาอาจารย์ก็จะสอนนะครับครูบาอาจารย์จะสอนจะแนะนำเออให้ทิ้งไปเลยสังขารถ้ามันทนไม่ไหวใช่ไหมมันมีเวทนาเยอะอะไรเงี้ยก็เคยสอนลูกศิษย์เหมือนกันมาลูกศิษย์เป็นหมอเป็นอะไรที่ป่วยเป็นมะเร็งใกล้ๆจะไม่ไหวแล้วอะไรแล้วก็บอกเออไม่ต้องไปฉีดโมฟงโมฟีนเพื่อระงับปวดหรอกเดี๋ยวเราตายไปไม่รู้เรื่องไปฉีดโมฟีนนั้นมันเบลอๆใช่ไหมสติมันไม่สมบูรณ์ให้ให้พิจารณาเวทนาอย่างนั้นดูเวทนาไปจนถึงที่สุดจนมันทิ้งสังขารไปบางทีมันได้ธรรมะตรงนั้นเนี่ยหลุดจากความยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นเนี่ยพระในครั้งพุทธกาลก็มีนะโยมที่ว่าไปสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือใช่ไหมเสืออากาศกัดจนจะสิ้นลมไปพิจารณามันทุกข์ถึงที่สุดเพื่อคนจะหมดลมใช่ไหมเพราะมันเจ็บมากปวดมากใช่ไหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในปากเสือแล้วก็ดับไปเลยฮะมันไม่แน่นะมันไม่แน่หรอกฉะนั้นเราต้องหัดฝึกเอาไว้เพราะเวลาคนเราจะตายเนี่ยมันเขาเรียกว่าไฟธาตุจะแตกใช่ไหมนั่นแหละมันทรมานมากมีทุกข์มากอ่ะนั้นต้องแยกให้มันออกเราต้องแยกให้ออกตั้งแต่ที่เรายังมีถ้าตีดินน้ำไฟลมยังพอที่จะพิจารณาได้นะเวลาจะดับนะนี่ถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมตัวเตรียมใจไว้ก่อนจะไปให้พระไปบอกให้อะไรมีหลายท่านที่เป็นงั้นบอกทางให้อะไรให้โอ้โหเวลาดีๆไม่ได้พูดปฏิบัติไม่มีอะไรแนวทางเลยอะไรเงี้ยมันทำไม่ได้มันทำยากนะแต่ถ้าเรามีแนวทางอย่างนี้เออเราทำได้ถึงไม่มีใครมาบอกแล้วก็เรามีพระกรรมฐานพระวิปัสสนาจารย์อยู่กับเราตลอดใช่ไหมเราปฏิบัติอยู่เป็นประจำนะเจ้าค่ะพอเข้าใจไหมโยมเข้าใจเจ้าค่ะนมัสการค่ะจ้าฝึกไปทำไปโมทนาด้วยนะโยมขอการพอครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคำถามถามว่าเวลาขอศีลห้าเขาพูดคำว่าอภิปูชยามะกับปูเชมะต่างกันอย่างไรสามารถใช้แทนก็ได้ไหมคะมีความหมายอย่างไรคะปูชยามะนี่หมายความว่าเป็นไอ้มันก็เป็นพหูพจน์เห็นไหมที่จำนวนมากเห็นไหมมะเนี่ยถ้ามินี่อาจจะคนใดคนหนึ่งเห็นไหมเป็นเอกพจน์ถ้าเป็นภาษาก็เรียกเอกพจน์ใช่ไหมครับเป็นอภิปูชยามะกับปูเชมะครับอันนั้นก็ปูเชมะปูเชมะนี่ว่าปูชาธรรมดาใช่อภินี่ปูชาอย่างยิ่งอภินี่มันอภิใช่ไหมครับอภิแปลว่าอย่างยิ่งอะครับอภิแปลว่ามหาอย่างยิ่งอะไรยิ่งใหญ่อะไรก็ได้ใช่ไหมครับอย่างยิ่งอะไรลักษณะนั้นนะโยมเป็นคำที่ใช้ได้เข้าใจเรื่องภาษาตรงนั้นก็ไม่มีอะไรใช่ไหมครับบางทีเขาการเรียบเรียงเขาเพื่ออะไรให้มันคำมันสละสลวยนะฮะฟังเราเพราะก็หลายหลายอย่างที่มาเรียบเรียงเนี่ยเพื่อให้ฟังแล้วดูดีไงเพราะดีอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ทำได้ทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าเราจะไม่กล่าวความอย่างนั้นแต่ว่าเราจิตใจที่เรามีศรัทธาน้อมไปถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์บิดามารดาของเราด้วยความศรัทธามันก็เกิดนะฮะเกิดสติเกิดปัญญาเกิดบุญกุศลอนิสงส์ใช่ไหมสูงสุดได้ถึงจะไม่กล่าวความเป็นภาษาบาลีก็ตามทีก็บาลีนี่บางทีเราก็ไม่ค่อยเข้าใจมันเลยต้องมาแปลให้รู้ความหมายไงเป็นวัตถานี้ที่หลวงพ่อท่านหนองบอกให้แปลเพราะว่าโยมไม่ค่อยจะรู้กันนะท่านก็เห็นอย่างนั้นใช่ไหมถ้าไม่ค่อยจะรู้ไม่ค่อยเข้าใจหลักของภาษาว่าหมายความว่าอะไรเราก็ถือเป็นขังเป็นศักดิ์สิทธิ์ไปนะแต่จริงหลักของพุทธศาสนาสอนให้ใช้ความคิดนะไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นถือว่าเป็นศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิ์นี่มันเป็นเรื่องของศาสนาอื่นโดยใช่ไหมที่มีมาก่อนเก่านะคือศักดิ์สิทธิ์ต้องอะไรบางครั้งก็จะต้องไปบนบานสันเก่าอะไรอย่างเงี้ยให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายมาดลบันดาลให้เราสำเร็จมรรคสำเร็จผลได้สิ่งนั้นได้สิ่งนี้ศาสนาพุทธนี่สอนให้เราเชื่อกรรมใช่ไหมใช่ครับให้กรรมคือการกระทำอัตโนนาโถโกหินาโถปโรธิยานี่ปฏิบัติตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนใครอื่นเล่าจะมาเป็นที่พึ่งของตนเองได้ใช่ไหมครับนั้นสอนให้ทำเองก็แบบทำเองให้ทำเองครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนครศรีธรรมราชยมปราณีเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองจ้าเจริญสุขมีอะไรถามเอ่ยเ
หนูถือศีลห้าทุกวันนะเจ้าค่ะแต่ว่าต้องไปถากหญ้าอะไรในสวนอย่างเงี้ยค่ะแล้วถากถูกใกล้เดือนขาดทุกวันเลยนะเจ้าค่ะจะขาดศีลข้อหนึ่งไหมเจ้าค่ะมีเจตนาหรือเปล่าล่ะฮะก็ไม่ได้เจตนาหนูไม่เห็นมีต้นทางหญ้าในสวนนะเจ้าค่ะก็ให้มันข้ามไปเพราะเราไม่เจตนาเพราะว่าเราเป็นชาวไร่ชาวสวนนะเห็นไหมเราตั้งใจที่ว่าจะทำไร่ทำสวนเราไม่ใช่ว่าตั้งใจจะไปถากไส้เดือนที่ไหนแล้วฮะเราต้องการจะถากดินเห็นไหมถากหญ้านะนะเราคิดอย่างนั้นก็จบประโยคไม่มีอะไรก็อย่าไปยึดติดตรงนั้นเพราะว่าเราก็ทำมาตั้งก่อนพุทธกาลที่สามกันชาวไร่ชาวนามันก็มีไอ้ไส้ดงไส้เดือนจิงกงจิงเกืออะไรมันก็อยู่ในดินเนี่ยมันก็มีธรรมชาติของเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละมดแมงอะไรแต่เราไม่มีเจตนาใช่ไหมไม่ได้เจตนาพระที่เดินไปบิณฑบาตแล้วเดินทำอะไรมันก็ฝาดใบไม้ก็ต้องไปเหยียบมดเหยียบแมงแต่ไม่ได้เจตนางั้นพระก็บาปแย่เดียใช่ไหมจะไม่โยกนั่นสิไม่ได้เจตนาเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิพระพุทธองค์ทรงตรัสกับพระภิกษุว่าเจตนาหังภิกขเวกัมมังวัฏฐามิดูก่อนภิกษุทั้งหลายเจตนานั่นแหละเป็นตัวกรรมเห็นไหมฮะถ้าไม่เจตนาแล้วก็เธอก็ไม่มีกรรมหรอกมีในวินัยเห็นไหมในวินัยจะมีว่ามีพระภิกษุรูปหนึ่งท่านก็เป็นช่างทาสีอยู่ที่สูงเห็นไหมไอ้วันหนึ่งก็พระเดินผ่านไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมกระป๋องหรือว่าเศษอิฐเศษหินเศษปูนตกไปถูกพระมรณภาพเลยฮะก็สงสัยว่าจะต้องขาดจากความเป็นพระมันทำให้พระเสียชีวิตไปนะก็ไปทูลถามพระพุทธองค์พระองค์ก็ถามว่าเธอไม่เจตนาหรือเปล่าที่ตอกไอ้ปล่อยให้ของตกมาถูกพระนะบอกว่าไม่ได้เจตนาไม่รู้อ่ะมันหลุดไปเองอะไรเองพระบอกว่าถ้าไม่มีเจตนาก็ไม่เป็นอาบัติหรอกเธอใช่ไหมไม่ได้เจตนาเห็นไหมโยมอันนี้เปรียบเทียบให้ฟังนะเนี่ยลักษณะนั้นจะไปใจได้นะทำต่อไปเถอะเห็นไหมแล้วยังมีอีกข้อหนึ่งเจ้าค่ะว่าอะไรสมัยก่อนน่ะเขาอะไรอ่ะคุณยายอ่ะเจ้าค่ะสมัยก่อนเขาซ้อมข้าวกับมือใช่ไหมเจ้าคะใช่แล้วมีชาวบ้านน่ะเขาเอาข้าวมาให้คุณยายซ้อมให้พอท่านซ้อมเสร็จท่านก็ตักเอาไว้กระป๋องนมหนึ่งทุกลายอ่ะเจ้าค่ะแล้วท่านจะบาปไม่เจ้าคะจะทำบุญยังไงให้ท่านไปได้นะเจ้าคะถ้าเป็นการคิดยักยอกมันก็เป็นบาปมันก็เหมือนกับอยู่ในข้อของไอ้นั่นแหละฮะแล้วจะทำบุญแบบไหนให้ท่านนะเจ้าคะตอนนี้ท่านก็ไม่มีแล้วเจ้าค่ะท่านเสียไปเลยก็สารพัดบุญเนี่ยทำไปได้แต่ให้ทานรักษาศีลเจริญจิตภาวนาบุญอะไรก็อุทิศไปให้ได้เพราะว่าท่านเป็นญาตินะเป็นญาติเป็นหรืออย่าเป็นบุพการีอะไรของเราก็ทำไปให้เพราะเรานี้เป็นต้นทุนต้นบุญนะฮะที่ทิ้งเอาไว้ไงเป็นมรดกตกทอดเนี่ยเลือดเนื้อกายใจเราก็ได้มาจากญาตินั่นแหละฮะวงศาคณะญาติกันไงโยมก็ทำอุทิศไปให้แล้วกันแล้วเราก็จะได้มีความสบายใจอันนี้ต้องทำให้ถึงใจนะถ้าถึงใจเมื่อไหร่ได้เมื่อไหร่เราสบายใจเมื่อนั้นน่ะแต่ถ้าว่าใจยังไม่สบายอยู่ยังคล่องอยู่ก็ทําบุญไปจนฝ่ามันจะไม่คล่องอ่ะใช่มั้ยมันสบายใจนั่นน่ะโอ้ถึงแล้วถึงใจของเราแล้วจบแล้วอะไรแล้วนะคุณแม่อาจจะคิดไปค่าแรงก็ได้นั่นแหละนั่นจริงไม่เจตนาเยอะโยมก็ทําบุญส่งไปดีนะไม่เป็นไรเข้าใจนะโยมเข้าใจนะเข้าใจเจ้าค่ะทําต่อไปเราได้ของเราอยู่แล้วรักษาการนะเจ้าค่ะจ้าโมทนาขอโอกาสครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านอีกครับคุณโยมออสจากอยุธยาถามว่าก่อนจะดับจิตจะวางจิตแล้วทำกรรมฐานแบบไหนข้อที่หนึ่งครับถ้าจะดับจิตก็ต้องกำหนดรู้ดูจิตก่อนที่จะดับนะบางทีเราก็ดูตรงถ้ามันมีเวทนาหรือเปล่าถ้ามีเวทนาก็กำหนดรู้ดูที่เวทนานะให้มันถอดทำไมจะต้องยึดมั่นถือมั่นแต่ในสังขารร่างกายเมื่อมันจะอยู่ไม่ได้แล้วมันต้องทิ้งแล้วเนี่ยกำหนดไปนะจนกว่ามันจะละนะเมื่อไปรวมจิตตรงนั้นถ้าว่าจิตใจเราแข็งแล้วก็มีปัญญาอันคมพอมันก็ตัดขาดจากความยึดติดนั้นก็ผ่านไปเป็นทุกขติได้หรือว่าไปในกตินิมิตที่ปรากฏที่ขณะดับนั่นแหละครับผมไปในลักษณะนั้นดังนั้นต้องฝึกไว้ก่อนนะครับถ้าไม่ฝึกไว้ไปให้พระบอกกันแล้วหังอาหาร
พุทโธยุบหนอพองหนอทำทันไหมอย่างนั้นไม่ทันครับไม่ทันหรอครับมันมีเวทนาเยอะครับนึกไม่ออกแล้วครับมันทุรนทุรายก็คือเหมือนที่บอกว่าหมอคนหนึ่งที่บอกว่านะบอกว่าให้พิจารณาเวทนาแม่กับภรรยาเขาเฝ้าดูตอนกลางคืนไม่รู้ไปเมื่อไหร่นิ่งสงบธรรมดามะเร็งนี่ถ้าไม่ฉีดโมฟินทุรนทุรายไหมครับทุรนทุรายทุรนทุรายนี่ไม่รู้ไปไม่รู้เลยเฝ้ามาของคนนะเนี่ยคนที่ฝึกมาดีแล้วนั่นมันที่มันได้ธรรมะได้กรรมฐานตรงนั้นแหละครับผมอ้าวมีขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวันธนาเจริญพรแปดวันแท้เจริญสุขโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกรู้สึกเป็นพระคุณอย่างสูงที่หลวงพ่อทั้งสองเมตตามาให้ธรรมทานกับพวกเราในวันนี้เจ้าค่ะหลวงพ่อสบายดีนะเจ้าค่ะก็ตามวัยตามวัยอยู่เริ่มสูงวัยจะเป็นสวสูงวัยแล้วนะเจ้าค่ะตำแหน่งนี้ไม่อยากได้สวเนี่ยนะแต่อะไรวันเวลานะฮะพักการเวลาเนี่ยเขาให้ไงหมดไปวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งมันก็นั่นน่ะมันก็ไปตามวันตามวัยนะต้องทำใจนิยมนะต้องทำใจจะให้มันเหมือนเก่าก่อนมันคงไม่ได้หรอกเห็นไหมแต่พระพุทธเจ้าถึงจะให้ปองไงฮะท่านจะต้องปองอายุสังขารไงฮะเห็นไหมพระพุทธเจ้าปองเพราะอะไรมันทรมานพระมาเห็นหลวงพ่อสังวาลเนี่ยเคยคุยเรื่อยท่านก็บอกท่านพอแก่แล้วไม่ดีน่าจะไปหาร่างใหม่ดีกว่าเพราะมันทรมานพวกญาติโยมก็พยายามที่จะต่ออายุให้ยืนออกไปเราก็ไม่อยากจะยืนแล้วยืนมันก็ไม่ค่อยจะอยู่แล้วนะฮะใช่ไหมมันเวทนาจัดเลยฮะท่านเคยพูดครูบาอาจารย์นั้นพูดให้ฟังเรื่อยๆนะพูดเราจนมันก็จริงพอเรามาสูงวัยบ้างแล้วเราก็เริ่มอยากจะไปแล้วเหมือนกันนะเนี่ยฮะใช่ไหมมันเริ่มทรมานนะโยมใช่ไหมเจ้าค่ะแก่พิจารณาเวทนานะลูกก็รู้สึกเช่นนั้นอยู่ทุกวันอย่างเช่นพอตื่นขึ้นนะเจ้าค่ะลูกก็รู้สึกวันนี้ความเสื่อมมันปรากฏนะเจ้าคะวันนี้ก็มีมากกว่าเมื่อวานเรี่ยวแรงก็ลดน้อยถอยลงนะเจ้าค่ะวันนี้ลูกขอนมัสการถามปัญหาหลวงพ่อนะเจ้าคะคือว่าลูกได้ฟังหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านเคยกล่าวว่ากิเลสที่ละเอียดนั้นจะต้องใช้สมาธิและสติอย่างละเอียดเข้าไปดูจึงจะเห็นสิ่งละเอียดได้ลูกขอให้หลวงพ่อช่วยเมตตาอธิบายให้ลูกเข้าใจมากกว่านี้เจ้าค่ะแล้วก็ข้อสองลูกมานึกว่านึกสงสัยเจ้าค่ะว่าผู้ที่ได้ปัญญาวิมุตตินะเจ้าค่ะเขาเก่งกว่าเจโตวิมุตต์หรือเจ้าค้าเข้าถึงสำเร็จด้วยปัญญาญาณอะไรเช่นนั้นนะเจ้าค่ะลูกจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค้านมัสการลาเจ้าค่ะก็ถ้าเหมือนที่ว่าอีที่การประพฤติปฏิบัติก็ต้องมีสมาธิอย่างละเอียดมันก็ถูกต้องมันก็เป็นขั้นตอนนะมันเหมือนนะถ้าจะเปรียบอุปมาประไมยนะเหมือนกับภริยาบุคคลก็เหมือนกันนะความรู้ที่ลึกซึ้งละเอียดเรื่องการรักสังโยชน์นะเหมือนพระโสดาบันก็เป็นขั้นต้นของการเข้าไปสู่อริยมรรคอริยผลนะทีนี้ถ้าสกิทาคาก็ขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งก็รู้ละเอียดไปอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งพระอนาคามีแล้วก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกเห็นไหมอีกขั้นหนึ่งจนไปถึงพระอรหันต์ที่ละตัวอวิชชาในสังโยชน์ข้อที่สิบได้นั่นหมดกันเลยใช่ไหมอันนั้นจบกันตรงนั้นมันก็เป็นขั้นเป็นตอนอย่างนั้นฉะนั้นเรื่องที่พระที่โยมบอกว่าพระท่านอธิบายให้ฟังว่าต้องมีสมาธิอย่างละเอียดมีปัญญาละเอียดมันก็ถูกต้องอ่ะเหมือนพระโสดาบันก็ยังยาวกว่าสกิทาคาพระสกิทาคาก็ยังยาวกว่าอนาคาพระอนาคาก็ยังยาวกว่าพระอรหันต์ใช่ไหมอันนั้นก็เป็นขั้นตอนอย่างนั้นอธิบายรวมความให้ฟังนะฉะนั้นเมื่อถ้าเราประพฤติปฏิบัติถึงแล้วเราก็จะเข้าใจมันจะมีความเข้าใจทีนี้มันก็เรื่องถึงว่าเราละนิวรณ์ได้มากน้อยเท่าไหร่มันก็จะเห็นชัดถ้าเรายังเป็นปุถุชนธรรมดาอยู่ยังเป็นโลกีวิสัยอยู่อันนั้นมันก็ถ้าไปได้ละนิวรณ์เนี่ยมันก็จะเริ่มรู้แหละจะเห็นไหมถ้าจะเริญสมถะจนไปละนิวรณ์ทั้ง5ได้เห็นไหมจะนิวรณ์ทั้ง5ข้ามไม่ได้ข้ามไปได้แล้วมันก็จะความเข้าใจก็จะชัดเจนขึ้นเห็นไหมตรงนี้อันนี้เปรียบเทียบให้ฟังก่อนไรข้อที่บอกว่าอะไร
ดูดิดูเหมือนกันเนี่ยว่าขอไปครับอีกข้อหนึ่งที่ยมถามนะอาจารย์ลืมคำถามนะฮะไม่ได้นะนะเดี๋ยวอะไรนะโยมเดี๋ยวทวนอีกทีนึงไปเห็นไหมวางไปแล้ววางไปแล้วใช่ไหมเออนั่นก็ค่อยโทรใหม่ๆนะเพราะว่าลืมคำถามข้อที่สองอะไรนะโยมอ้อนี่นึกได้แล้วที่บอกว่าพระที่มีเกโตใช่ไหมกับพระที่เจริญวิปัสสนาอย่างเดียวที่เรียกทุกขวิปัสสโกนะฮะพิจารณาด้วยวิปัสสนาอย่างเดียวมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าพระเป็นพระอรหันต์เหมือนกันนะจะเปรียบเทียบถ้ามีเจโตเหมือนพระโมคคัลลานะนะฮะถ้ามีเจโตหรือมีอภิญญาห้าอะไรเนี่ยท่านก็สามารถจะแสดงอิทธิฤทธิ์ได้อะไรได้แต่ถ้าเป็นพระที่ไม่มีเจโตหรือไม่มีอภิญญาทั้งห้านี่ไม่สามารถจะแสดงฤทธิ์อย่างนั้นได้แต่ละกิเลสสวัคยญาณนี้เหมือนกันหมดละกิเลสได้หมดเห็นไหมแต่ว่าแตกต่างกันในคุณพิเศษไงเพราะว่าไอ้พระที่เจริญสุขวิปัสสโกนั้นมันไม่ต้องใช้ฌานไม่ต้องใช้สมาธิที่ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นนะแต่ว่าพระที่มีเจโตหรือว่ามีอภิญญานั้นต้องผ่านฌานบางทีก็อะไรรูปฌานอรูปฌานอะไรเนี่ยนะมีฌานที่ชำนาญเข้าฌานก็จะสังเกตถ้าเราดูในพระไตรปิฎกอะพระโมคคัลลานะสามารถจะไปสวรรค์ได้ไปลงนรกได้แล้วก็ไปถามคนที่ตกนรกว่าเป็นอะไรถึงมีกรรมถึงต้องมาลำบากยากเข็ญอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมถูกไฟนรกอะไรเผาร้อนนะลงไปในกระทะบ้างอะไรบ้างเห็นไหมเป็นเพราะกรรมอะไรก็คนนรกก็ที่ตกนรกก็บอกว่าพอให้ฟังว่าเนี่ยเพราะทำกรรมอย่างนั้นอย่างนี้พอท่านขึ้นไปสวรรค์อีกแล้วท่านก็ไปถามเอ้าได้วิมานสวยหรูอะไรขนาดนี้ทำบุญอะไรมาเลยคนที่สวรรค์ก็บอกอีกอะพระโมคคัลลานะก็นำสิ่งเหล่านั้นมาบอกกับพระภิกษุสงฆ์และอุบาสกอุบาสิกาในพระศาสนาครับตอนนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวไว้นะในไตรปิฎกแต่พระสารีบุตรไม่มีอย่างนั้นใช่ปะขณะพระสารีบุตรมันเพราะว่าพระสารีบุตรนี่เจริญเรื่องปัญญาใช่ไหมเป็นธรรมเสนาบดีของพระพุทธเจ้าใช่ไหมสามารถจะแสดงธรรมอะไรได้ชัดเจนใกล้เคียงพระพุทธเจ้าใช่ไหมแต่พระโมคคัลลานั้นเป็นเอตตัคคะเลิศประเสริฐในการแสดงฤทธิ์นะฮะเพราะท่านมีเจโตท่านมีอภิญญานั่นเองก็มีความแตกต่างกันอย่างนี้นะคุณพิเศษต่างกันถึงจะเป็นพระหันเหมือนกันนะฮะใช่ครับนะฮะปัญญาความชำนาญต่างกันนะคอยเข้าใจนะอย่างนี้ครับเข้าใจพอดีคอยถามใหม่นะโยมนะเออตัวอีกข้อนึงครับพ่อจากอยุธยาข้อที่สองถามว่าบทสวดอาการวัตสูตรแปลว่าอะไรแปลว่าบทนี้มาจากตัวบทที่หลวงพ่อใหญ่ไหมพระเดชพระคุณหลวงปู่กังวานท่านให้มาท่านบอกได้มาจากในประชาครับเทวดามาบอกครูบาอาจารย์ท่านท่านบอกว่าได้มาจากประชาใช่ไหมเทวดามาบอกอะไรเงี้ยนะไอ้นั่นเรื่องของครูบาอาจารย์นะอาตมาไม่ก้าวล่วงนะท่านบอกไปอย่างนั้นแต่ว่าก็มีความศักดิ์สิทธิ์นะโยมแม่ของผมเนี่ยเคยเล่าให้ฟังผมไปเยี่ยมตอนแม่ยังมีชีวิตอยู่อะบอกกับท่านสวดไอ้วัตการสูตรของหลวงพ่อใหญ่นะขนาดงูเห่ามากัดนี่จะกัดไม่ได้นะมาเคาะที่นักแข้งนักแข้งอ่ะเป๊กเป๊กกัดไม่ได้กำลังสวดอยู่อ่ะลูกๆมาจับงูออกไปนะฮะงูมาเคาะที่นักแข้งนั่งตรวจอยู่ฮะยังไม่กัดเลยแต่ก็ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะมีความศักดิ์สิทธิ์นะอันนี้อยู่ที่เขาเรียกอะไรความเชื่อของแต่ละบุคคลนะก็ฝากฝากเอาไว้แต่ว่าโยมแม่เคยเล่าให้ฟังนะไปพูดให้ฟังแม่นี่ชอบศรัทธาหลวงพ่อใหญ่สวดเนี่ยมนบทที่หลวงพ่อใหญ่แนะนำมาตรวจอยู่เป็นประจำเป็นบทมาต่ออยู่ก็ได้แต่ผมพิจารณาดูเหมือนกับการปฏิบัติของพระพุทธเจ้านะครับจะปฏิบัติเป็นขั้นตอนยังไงจนสำเร็จแล้วก็สำเร็จมีขั้นอะไรบ้างแล้วหลังจากสำเร็จแล้วมีพระเจ้าทั้งหมด27พระองค์ก็กล่าวถึงหมดในบทส่วนนี้ครับก็นี่ถือเพราะว่าพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความเข้าใจไหมใช่ไหมจะมีความรู้หรือความเข้าใจใกล้เคียงกันหมดแหละครับถึงจะมีความแตกต่างกันในภพในภูมิที่จะมาตรัสรู้ใช่ไหมครับผมต่างกับต่างกันอะไรกันก็จำทีเถอะว่าแต่ก็มีความรู้เป็นอันหนึ่งเดียวเรื่องไอ้อริยสัจสี่หรือเรื่องไตรลักษณ์นะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ไปสู่มรรคผลนะครับผมขอกราบครับพอดีมาอีกคำถามหนึ่งจากคุณโยมประนอมจังหวัดขอนแก่นถามว่าโยมเพิ่งหัดนั่งสมาธิพอจิตสงบพอสงบจับจิตได้จะมีอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกตกใจเป็นจะเป็นทุกครั้ง
ป็นเพราะอะไรและจะแก้ด้วยวิธีไหนคะก็อย่างลักษณะอย่างนั้นก็ไม่ต้องไปกำหนดถ้ามันรู้จักแน่นแล้วก็ทำกำหนดรู้ไว้ทำความรู้ไว้ตัวที่ว่าไม่ไปบังคับจิตไปนะฮะไม่ต้องบังคับจิตปล่อยวางให้รู้ให้กำหนดรู้ว่าเออนี่กำลังแน่นกำลังแน่นแน่นเนี่ยมันจะแน่นไปนานขนาดไหนใช่ไหมให้กำหนดรู้ให้จิตเกาะอยู่อย่างนั้นก็ได้ใช่ไหมแล้วเวลานั้นสิ่งเหล่านั้นมันก็จะค่อยๆจางลงจางลงมันเป็นไอ้จางเท่านั้นแหละนะเป็นไอ้จางหมดแต่เวทนาก็เป็นไอ้จางใช่ไหมเราต้องเข้าใจตรงนั้นถ้าเข้าใจตรงนั้นมันก็จะแก้ปัญหาได้เรื่องการปฏิบัติไม่ต้องกลัวโยมทำต่อไปนะครับผมขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากขอนแก่นโยมชนาธิปเจริญพรถ้าเจริญสุขโยมถามได้เลยเจริญพรโยมธนาทิพย์ครับผมครับผมมาตรการหลวงพ่อทั้งสองครับผมจ้าถามได้เลยครับครับผมได้ยินไหมครับผมได้ยินแล้วมีอะไรจะถามบ้างเอ่ยโยมต้องปิดวิทยุก่อนถามหลวงพ่อทั้งสองครับผมว่าผมขุดคันแทครับขุดคันแทครับผมโยมต้องเบาวิญญาณก่อนนะโยมเบาวิญญาณก่อนมันสะท้อนแล้วประสาทมันผมไม่ได้เจตนาแล้วมันบาดเลยครับผมขุดกำแพงอะไรอย่างเงี้ยเบาแล้วครับผมเข้าไปฟังเสียงตัวเองมันสะท้อนจากวิทยุขุดคันแท้ครับคันแท้เป็นรูมันรั่วออกไปได้นานแล้วฮะแล้วยังไงฮะโยมต้องหลีกวิญญาณก่อนแล้วโยมจะไม่เข้าใจรูรั่วนะครับผมว่ายังไงครับครับหลีแล้วครับผมโยมถามว่าไงฮะถามได้เลยถามใหม่อีกครั้งจะถามว่าผมไม่ได้เจตนาเรื่องจะบาปเลยครับผมไม่ใช่เรื่องอะไรฮะเจตนาทำอะไรถามว่าผมวันเรื่องผมวันคืองูครับถึงงูดินครับงูดินหั่นเป็นท่อนเป็นท่อนเลยครับผมงูดินแล้วยังไงไปขุดดินแล้วไปพันงูดินใช่ไหมฮะแต่ผมไม่ได้เจตนาแล้วครับผมอ๋อแสดงว่าไปขุดดินแล้วงูดินกลายเป็นท่อนเป็นท่อนไม่เจตนาไม่ขออภัยไม่เจตนาก็ไม่เป็นบาปหรอกฮะแต่ว่าอาจจะเป็นกรรมที่ว่าเกี่ยวเนื่องกันเห็นไหมบาปกรรมนี้อาจจะแย่งกันตะกันเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมที่เคยทำกันไว้ก่อนแล้วแต่ว่าเจตนาไม่มีในภพนี้ภูมินี้ก็มันก็จะจบไปตรงนั้นแหละฮะเป็นโอโหสิไปหมดเพราะว่าเราไม่เจตนาแต่ก่อนนั้นเขาเคยอาจจะเคยทำกับเราไว้ก่อนใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่เจตนาแล้วมันก็ทำคืนแต่ว่ากรรมตรงนั้นมันก็เป็นโอโหสิตรงนี้แหละฮะมันจบตรงนั้นเพราะเราไม่มีเจตนาแต่ถ้าเรามีเจตนาปั๊บนึงต้องไปชดเชยนะโยมชดเชยกรรมอันนั้นอีกแกใช่ไหมเพราะคนเรานั้นเวียนว่ายตายเกิดโยมผมก็แผ่เมตตาให้นะถูกต้องดีแล้วแผ่เมตตาให้เป็นอัปปมัญญาไม่มีประมาณเลยไหมแผ่เมตตาไปบ่อยๆมันก็จะเบาบางลงไปสิ่งเหล่านั้นสามารถภูมิให้เขาครับให้เขาภูมิที่ดีนะครับภูมิที่ดีก็เขาไปกันที่ดีเราปรารถนาดีอ่ะแผ่เมตตาก็เป็นเรื่องดีอยู่แล้วนะทำบ่อยๆแผ่เมตตานะแล้วก็ไม่ใช่แผ่เมตตากับสัตว์หรือคนด้วยเหมือนกันนะคนที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจสอนศีลไม่กินกันแล้วก็แผ่เมตตาให้เยอะและอย่างคนมาด่ามาว่าอะไรเราก็ต้องแผ่เมตตาให้เยอะจนกว่าเขาจะเลิกด่าเลิกว่านะใช่ไหมแผ่เมตตาบ่อยๆหน่อยใช่ไหมบางคนพอเขาด่าเราเราก็ด่าเขาบ้างพอเขาด่าเราเราก็ด่าเขาตอบเขาด่าเราคำประโยคเดียวเราด่าเขาหลายประโยคเลยคิดว่าจะไปเอาชนะกันนะฮะเป็นที่ถิ่นนะกรรมสร้างกรรมเพิ่มไหมเพิ่มเลยครับเออสร้างกรรมเพิ่มมันไม่ใช่ไปลดกรรมมันไปเพิ่มกรรมอะไรอย่างเงี้ยต้องมาเจอกันอีกแน่เอาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไงเอาชนะคนด่าด้วยกันไม่ด่าตอบใช่ไหมเอาชนะคนพูดเท็จด้วยการพูดจริงตอบใช่ไหมนั่นคือทำนองนั้นนะฮะเป็นการแก้กรรมกันแก้เคสกันเนาะแก้มันถูกด้วยไหมความทุกข์มันจะได้ลดลงหน่อยแหมจะไปเอาชนะกันด้วยทิฏฐิมันไม่ชนะตลบใช่ไหมหลวงยังบอกว่าแพ้ทั้งคู่แต่ใช่แพ้ทั้งคู่จะไปคำว่าคิดตังเมใช้คิดตังเมไม่ได้เราเป็นผู้ชนะแล้วไม่ได้ใช่ไหมต้องชนะใจเรานี่มันอยู่ที่การที่ละไงละเอาชนะใจตัวเองไงผู้จิตองค์ท่านทรงตรัสไว้ไงเอาชนะคนตั้งพันคนหมื่นคนสู้ชนะใจตนคนเดียวไม่ได้นะเราก็ไม่กลับไม่แพ้ใช่ไหมชนะถาวรแล้วชนะกูอื่นก็ก่อเวรไงก่อศัตรูอะไรเงี้ยใช่
ไม่ต้องอื่นไกลเราดูไอ้พวกนักมวยพวกชงแชมป์อะไรเนี่ยมันเป็นแชมป์ถาวรไม่ได้ในที่สุดก็มีคนอื่นมาชิงแชมป์เพราะอะไรร่างกายอ่อนล้าแพ้สังขารใช่ไหมในที่สุดก็ต้องแพ้เขาอยู่ที่ใช่ไหมนั่นนะฮะไม่มีใครชนะถาวรเลยชนะใจถาวรใช่ไหมจะวันใดวัยใดตั้งแต่หนุ่มจนอะไรฮะไปสู่วัยชราจนหมดลมไปก็ชนะใจตัวเองใช่ไหมไม่กลับแพ้อีกครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากศรีสะเกษโยมบุญช่วยเจริญพรเจริญสุขโยมถามมาเลยการนมัสการพระอาจารย์แล้วจากเจริญสุขโยมชอบรายการธรรมะสว่างใจมากครับแล้วก็ชอบสวดมนต์แต่วันไหนอยากจะถามพระอาจารย์ว่าวันไหนไม่ได้สวดมนต์สักสองวันอย่างนี้มันจะฝันเห็นครบญาติที่ตายไปนานเนี่ยมานั่งดูทุกครั้งเลยครับท่านมาไม่รู้ว่าเพราะเหตุอะไรครับหลายครั้งแล้วครับสองสามครั้งแล้วที่ไม่ได้สวดมนต์แล้วจะฝันไปจับรู้ครับก็ผมไม่ได้สวดมนต์แล้วญาติจะมาทวงฮัลโหลฝันเห็นครับก็ต้องสวดเลยดิท่านงั้นก็หมายความถึงว่าถ้าไม่สวดญาติเขาก็จะมาเตือนอะไรฮะมาปรากฏอะไรเหตุนะครับบอกว่าอยากให้เราสวดมนต์อยากให้เราบำเพ็ญบุญน่ะอัศชายะมาลามันตาบาลีบอกว่าอัศชายะมาลามันตามนต์ถ้าไม่มีการท่องบทเป็นมนทินหรือเรียกว่าอัศชายะมาลามันตาความเสื่อมของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนด้วยมันก็มีทั้งสองอย่างและสองประการนะนะฉะนั้นการท่องบทสวดมนต์เนี่ยเหมือนที่มากล่าวว่าเบื้องต้นที่บอกว่าโยมแม่ที่สวดไอ้บทสวดของหลวงพ่อใหญ่นั้นงูยังไม่กัดเลยงูมันก็มากวางมาเคาะนักแข่งปั๊บๆงูเห่าที่จริงก็กัดเลยนะไม่ได้เก่งหรอกครับคิดต่อไปบทสวดนาพุทธคุณก็จะสวดพระองค์แล้วก็มหากาครับสวดแค่นั้นแหละครับแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนกุศลครับพระหุงมหากาใช่ไหมไม่ได้สวดจะฝันเห็นคนตายตั้งนานครับเป็น20ปีก็แต่ฝันเห็นอยู่สองครั้งสามครั้งนี่แหละครับคือถ้าโยมถ้าเราหยุดสวดเราก็เหมือนกับว่าหยุดไม่ทำบุญไงเขาก็มาถามมาทวงมาปรากฏให้เห็นนะพอเราสวดไปแล้วเขามารับบุญเขาก็ยังมาทวงอะไรก็อิ่มแล้วอ่ะถ้ามันอดก็ต้องมาทวงดิใช่ไหมก็ต้องมาทวงถามว่าเอ๊ะทำไมไม่สวดแล้วเนี่ยยังไม่อิ่มเลยอ่ะเข้าใจนะโยมสวดไปเถอะบทพระหุงมหากาดีทั้งนั้นอ่ะบทพระหุงก็ชัยมงคลแปดคาถาก็เป็นบทที่พระพุทธเจ้าทรงประชนมาเงี้ยท่านได้บอกว่าขอท่านทั้งหลายก็จงทำแบบนั้นเหมือนกันคือตามอย่างพระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบนะบางครั้งก็สวดผิดบางทีก็ผิดแล้วก็เริ่มสวดใหม่อย่างนี้นะครับก็ไม่เป็นไรแต่ผิดก็เป็นครูดูเป็นมันเป็นผิดสิ่งที่ผิดก็ต้องสวดใหม่ไงสวดให้ถูกต้องอะไรก็ไม่เป็นไรมันผิดพลาดได้มีคำถามแค่นี้เลยครับจะเอาให้การนมัสการครับตั้งใจสวดกันต่อไปนะความสวยของมนตาอยู่ที่การไม่ทบทวนอ่านให้คล่องท่องให้จำทำให้จริงมันก็จะขลังจะศักดิ์สิทธิ์ในการดำเนินชีวิตนะฮะมันจะได้รู้ผิดรู้ถูกด้วยเพราะว่าถ้าเรารู้ทั้งคำบาลีรู้ทั้งคำแปลนะมั้ยไอ้คำบาลีแม้นสวดให้ขลังหรือว่าศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าแปลออกมาทำให้เกิดความคิดคือเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในการที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไงอันนี้ฮะต้องประกอบกันอย่างนั้นเพราะภาษาไทยเรารู้ความหมายภาษาบาลีก็แหมเป็นความขังภาษาเก่าใช่ไหมภาษาพุทธเจ้าเราสื่อกันอย่างนั้นใช่ไหมต้องใช้ทั้งได้ทั้งสองภาษาเนี่ยนะฮะมันจะช่วยได้เป็นความศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นทั้งความคิดนะฮะได้ทั้งสมาธิทั้งปัญญาใช่เพราะว่าอันนั้นเป็นศรัทธาไงส่วนบาลีเป็นศรัทธาแต่ว่าแปลให้รู้ความหมายนะเป็นปัญญาต้องมีศรัทธาและปัญญาคนในพุทธศาสนาเราบางทีฝรั่งเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมมีแต่ศรัทธายึดแต่ปัญญาไม่ค่อยมีเขาพูดเหมือนกับอะไรจะไปตำหนิเราว่าค่อนข้างจะอะไรงมงายหรือเปล่าองมงายไปนะนี่บางทีเอ๊ะทำไมมาดูถูกเราได้เราเป็นคนไทยแล้วก็พระไทยนะบางครั้งเราก็บอกเอ๊ะแล้วทำไมต้องมาฟังคำจากพระไทยซึ่งเป็นอาจารย์แล้วบอกว่าอาจารย์ไม่ได้งมงายใช่ไหมอาจารย์มีเหตุผลอะไรประเภทนั้นใช่ไหมมีเหตุมีผลอะไรก็พูดให้ฟังเขาธรรมดาเขาสื่อกันมาเพราะว่าอย่าลืมว่าคนไทยเราชาวพุทธก็จริงแต่ว่าถือแบบพรามมาเยอะใช่ไหมถือว่าต้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสิ่งที่โดนบัญญัติพรามเข้ามาก่อนพุทธนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละฮะมันเข้ามาก่อนเนี่ยมันมีมาก่อน
คนไทยฉลาดนะมาลงกันจ้ะเขากลายกับพอดีมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมคืนหนึ่งนิดเจริญพรเจริญสุขโยมกราบนมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองจ้ะจ้ะมีอะไรถามเอ่ยลูกอยากจะถามปัญหาว่าคือว่าแฟนของลูกค่ะจะชู้มากลูกการนี้ลูกปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยลูกจะช่วยเพียรเมตตาให้เขากลับตัวกลับใจได้ไหมคะหลวงพ่อลูกขอฟังทางทีวีนะคะกราบนมัสการลาค่ะหลวงพ่อขอแหมพูดไวพยาธิมาถ้าอีกนะฮะทันไหมว่าไงฮะก็ให้ว่าลูกเขาทุกข์มากก็จะแผ่เมตตาเขาเขาจะได้รับหรือเปล่าก็คือเราต้องรับต้องรู้ก่อนนะว่าเราแผ่เมตตามีความจริงจังจริงใจขนาดไหนฮะครับเขาจะรับหรือไม่รับนั่นไงนั่นก็เป็นเรื่องของเขาอะนะแต่ว่าเราถ้ามีความจริงจังจริงใจมีตั้งใจในการแผ่เมตตาเราก็จะเป็นตบะเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะฮะใช่ไหมเป็นบารมีของเราเป็นตบะนะฮะที่จะเอาชนะเขาจะมาพูดร้ายให้ร้ายไม่ใครจะมาทำอะไรก็ทำเราไม่ได้หรอกมันแคล้วคลาดไปหมดนะแต่ทีนี้ว่าจิตใจเราอ่อนแอป้อแป้หรือว่าไม่มีบุญไม่มีบารมีคิดแต่เรื่องอะไรที่มันร้ายๆที่มันไม่ถูกต้องตามทํานองของธรรมมันก็จะทําให้สิ่งนั้นเข้ามาซ้ํามาเติมฮะกลายเป็นพระสุขเข้าพระเสาแทรกไปนะในทํานองนั้นแต่ทีนี้เราแผ่เมตตาไม่มีประมาณเป็นอปมัญญาแบบที่พระพุทธองค์ท่านทรงทําและแนะนําให้เราทําให้เราปฏิบัติกันมันก็จะจบไปตรงนั้นแหละฮะใช่มั้ยมันสิ่งที่เป็นเวรเป็นกรรมสิ่งที่ว่าเคยเป็นศัตรูคู่อาฆาตกันก็จะเบาลงแพ้บารมีไปเองอะฮะแพ้บุญเป็นไงนะบาปเป็นแพ้บุญอยู่แล้วเราเติมน้ำใสเข้าไปในน้ำขุ่นมากๆเข้าไปน้ำขุ่นก็เจือจางอะนะมีก็เบิกไม่มีป่ะใช่ครับแต่ว่าเราเอาน้ำใสไว้เราก็ต้องเอาน้ำขุ่นมาใส่มากๆเข้าโอ้โหบุญก็เจือจางไปเหมือนกันใช่ไหมครับเอาน้ำขุ่นไปใส่น้ำใสต้องเอาน้ำใสไปใส่น้ำขุ่นนะครับเอาบุญไปเพื่อสกัดกั้นกันบาปไปปนกับสิ่งที่คุณมันก็จะเจือจางลงไปใช่ไหมในลักษณะนั้นนะโยมเปรียบเทียบให้ฟังในจะได้เข้าใจนะอันนี้โยมบางคนบางท่านก็จะต้องเอาค่อยมันเห็นผลทันตาหรือว่าทันใจแผ่บารมีแล้วก็ต้องกลับมาดีกับเรามันใจเร็วด่วนได้เกินไปหรือเปล่าละโยมนะเห็นไหมใจเร็วด่วนได้ใช่ไหมมันต้องค่อยๆไปค่อยๆเป็นก็พระพุทธเจ้าบำเพ็ญบารมีพบเดียวชาติเดียวเป็นพระพุทธเจ้าได้เมื่อไหร่อ่ะเห็นไหมไม่ได้ใช่ไหมแหมลงทุนสร้างบารมีต้องอะไร10ทัศน์3ติดทัศน์ใช่ไหมฮะอุปปใช่ถึงยังตามมาอีกใช่ไหมครับตามก็ยังตามมาอีกก็ใช่ไหมเนี่ยมาทดสอบใช่ป่ะครับตอบพุทธเจ้าว่าจะแก่งแก่แห่งจริงใช่ป่ะใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวพระจะมาตามทดสอบอะไรนะครับถือว่าเทวทัตนี่เป็นครูนะใช่ครับทดสอบอารมณ์ใช่ไหมครับสมัยอยู่ห้องวิปัสสนาก็ต้องมีอาจารย์สอบอารมณ์ใช่ไหมครับก็ต้องมีสอบอารมณ์ก่อนสอบมันเราก็ที่ยิงเราก็มีมารคอยสอบอยู่แล้วแหละนิวรณ์ไม่คอยสอบอยู่แล้วครูบาอาจารย์ก็ต้องมาสอบเราอีกทีนะมันสู้มารไหวหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับไหวไม่ไหวอะไรเนี่ยมันก็ให้กำลังใจสติอะไรพวกนี้แนะนำให้ประพฤติปฏิบัติให้มันเข้มแข็งขึ้นยังไม่ยอมแพ้ไม่อ่อนแอมันต้องไปแพ้กิเลสให้จบเลยใช่ไหมไม่สามารถจะทำให้ผ่านสอบไม่ผ่านนะสอบตกก็ไม่ผ่านก็จะลำบากอะฮะครับผมอ๋อพอดีเวลาของเราก็เดินทางมารวดเร็วพอก็หมดเวลาในช่วงแรกขอพักสักครู่เดี๋ยวพบกันในช่วงที่สองของรายการธรรมสว่างใจเจริญพรทางโลกเลยโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนได้ยินได้ฟังแต่สิ่งที่เป็นมงคล38ประการก็ได้ยินเสียงจนหมดไม่พลาดก็เลื่อยไปนี่คือเป็นมงคลชีวิตนั่นเป็นผู้ผ่าน
สุราคำพระท่านว่าพุทโธฟังจำศาลาเนกขัมมะโครงการที่พักนักบวชครั้งใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ลำน้ำตอนบนที่บ้านมูลบนมีสันเขายาว900เมตรสูง30เมตรเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้เป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกในเขตอำเภอคอนบุรีอำเภอโชคชัยและอำเภอปักธงชัยในบางส่วนเพื่อเป็นการน้อมนำแนวทางตามพระราชดำริบนพื้นที่กว่า 20,000 ไร่เนื้อเขื่อนลำมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเดิมทีได้เคยเป็นผืนดินที่แห้งแล้งทุรกันดารมีสภาพเป็นไร่ร้างเก่าจากการบุกรุกของชาวบ้านไม่มีแม้ต้นไม้ใหญ่และพันไม้ที่จะสามารถขยายพันธุ์ได้เองตามธรรมชาติภายหลังที่มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์และมูลนิธิพุทธภูมิวัดสังฆทานตามดำริหลวงพ่อสนองกตบุญโยได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ป่ารวมทั้งพืชพันธุ์สมุนไพรทุกชนิดด้วยการชักชวนให้กับชุมชนได้มาร่วมปลูกป่าและดูแลรักษาป่าจึงทำให้ผืนป่าในบริเวณนี้คืนความสมบูรณ์ขึ้นอีกครั้งร่วมปลูกธรรมะไว้ในหัวใจปลูกต้นไม้ให้กับแผ่นดินนำโดยพระครูสมุทรไพรินทร์สิริวัฒโนเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีรวมกับกองทัพภาคที่2การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกรมป่าไม้ในโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าสงวนเขื่อนลำมูลบนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถประจำปีพุทธศักราช2559
ในระหว่างวันที่23ถึง24กรกฎาคมนี้ณศูนย์ปฏิบัติธรรมเขื่อนมูลบนตำบลจระเข้หินอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่024961240หรือ024961160รักป่ารักน้ำร่วมกันคืนผืนป่าให้กับแผ่นดินสิงหาคมพุทธศักราช2555หลวงพ่อสนองกตปุญโญวางศิลาฤกษ์ปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิและท่านมรณภาพหลังจากนั้นเพียง12วันปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิเป็นงานในดำริชิ้นสุดท้ายของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์หลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนสืบสานแนวทางดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการจัดสร้างปราสาทจตุรมุขพระพุทธภูมิในขณะนี้ติดต่อร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขสันต์สาธุชนคนดีทั้งหลายก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจ ในช่วงที่2นี้ก็ทางรายการได้รับเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อบุดมบริปุโนจากวัดบ้านพรับจังหวัดสระบุรีท่านจะเป็นองค์สอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านอยู่สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาธรรมะก็ยังสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160 024961160เดี๋ยวฝากคำถามผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080ที่422-1080ครั้งละ3บาทในช่วงที่2นี้ก็เชิญญาติโยมพบกับท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุดมเลยนะครับนมัสการหลวงพ่อครับพบกับญาติโยมครับพบกันในช่วงที่2ญาติโยมมีอะไรที่จะถามอาตมาถ้าพอดีมีอธิบายได้ตอบได้ก็จะอธิบายให้ฟังก็จะได้เป็นความรู้นะมั้ยได้ความเข้าใจในการที่จะไปปฏิบัตินะครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้ามาเลยพอดีจากจังหวัดนครราชสีมายมสมพรเจริญพรครับราชการค่ะอาจารย์ค่ะเจริญสุขจะถามอะไรบ้างเอ่ยก็ถามมาได้ใช่ไหมโยมอยากสงสัยที่การปฏิบัติหรือว่ายังไงนี่นะคะตอนนั้นโยมไปผ่าตัดนิ้วในถุงน้ำดีที่โรงพยาบาลปากช่องนะคะแล้วก็เข้าห้องผ่าตัดช่วง 2-3 โมงเช้าออกประมาณเที่ยงแล้วพอประมาณบ่าย2หมอก็มาบอกว่าถ้ามีอาการปวดเธอหมดฤทธิ์ยาสลบจะมีอาการปวดเธอบอกคุณหมอนะแล้วคุณหมอจะฉีดยาแก้ปวดให้นะคะก็ก
ก็พอดีก็ปวดพอดีก็พยักหน้าว่าปวดหมอก็ฉีดยาแก้ปวดให้เข็มนึงก็ตอนนี้ก็ดับบ้างตื่นบ้างจนไปถึง6โมงเย็นพอถึง6โมงโยมก็คิดเอ๊ะเราต้องท่องพุทโธทีนี้โยมก็ท่องพุทโธพุทโธพุทโธไปแป๊บเดียวพุทโธหายไปก็ไปอยู่กับความว่างๆโยมก็ออกมาเพราะนี่มันคงไม่ใช่สมาธิเพราะว่าหูโยมจะได้ยินอะไรทุกอย่างเพราะโยมเคยเข้าครั้งหนึ่งหูจะดับแต่นี่หูไม่ดับโยมก็ดึงจิตออกมาดึงจิตออกมาก็มาท่องภาวนาพุทโธใหม่ก็หายไปสู้อยู่นั้นจนโยมเหนื่อยเหนื่อยละลองเดินสติดูบ้างอันนี้โยมก็เดินจากหัวลงไปถึงปลายเท้าแล้วก็พอเดินขึ้นมาไม่ทันถึงไหนก็หายอีกไปอยู่กับความว่างๆโยมก็สู้อยู่นั้นแหละโยมถือว่านั่นคงไม่ใช่คงเจ้ากรรมนายเวรเพราะว่าหูไม่ดับรู้ทุกอย่างเขาวิ่งเขาเอะอะกันมาแบบมาชนเตียงโยมก็รู้แล้วเขาคุยกันเอะอะแล้วเขาเกิดอะไรขึ้นมาแต่จิตนะจะไม่ออกละจิตจะอยู่นั้นรู้เฉยแบบจิตไม่ออกจิตจะอยู่ในความว่างแล้วก็จะมีสว่างตรงอกแต่ว่าไม่กล้าเหมือนที่โยมเคยเข้าสมาธิอันนี้โยมเชื่อคงเป็นวิบากกรรมของโยมเนาะเพราะเราคงเพียมากอะไรมากเนี้ยจะเข้าอยู่ตั้งแต่หกโมงยันประมาณห้าทุ่มแต่นี้โยมก็เริ่มมาลืมตามาดูทางโน้นดูทางนี้ตอนนี้จิตพุ่งออกแหละตอนนั้นจิตจะไม่ออกเลยตอนนี้จิตโยมเริ่มออกแล้วดูอะไรกันอย่างเงี้ยก็จะมีคนเหลืออยู่ตั้งประมาณ2คนญาติคณะนี้ก็กลับมาไปหมดแล้วเหลืออยู่2คนก็เดินออกพอเขาเดินออกไปสักแป๊บนึงโยมเริ่มปวดแหละปวดแผลปวดมากจะมองดูแฟนก็ไม่รู้อยู่ทางไหนก็เลยตัดสินใจเขย่าเตียงให้หมอมาหาหมอก็มาหาว่าเป็นอะไรป้าเรารู้สึกปวดตอนนี้ก็หมอบอกแล้วรอก่อนนะให้เปลี่ยนเวรก่อนก็เลยขันไปหาพุทโธอีกหาพุทโธอีกพยายามมันจะเจ็บปวดเหลือเกินคิดว่าตอนนี้เรากำลังตอนที่เรานั่งสมาธิแล้วก็เกิดเวทนาอย่างนี้เนี่ยเจ็บปวดอย่างนี้เนี่ยพอนั่งไปหมอออกมาร่วมหมอฉีดยาหรือไม่ได้ฉีดยาลมก็แต่เนี่ยหลับรู้สึกหลับไปเลยไม่รู้สึกเลยไม่มีความรู้สึกสว่างหรืออะไรใครเข้าใครออกไม่รู้ตกสึกตัวอีกครั้งหนึ่งก็คือตีห้ารู้สึกตัวอีกครั้งเหตุการณ์อย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นหนูก็โยมอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งโยมก็พยายามดึงออกก็โยมว่ามันเป็นกรรมเพราะว่าหูไม่ดับคงจะเป็นวิบากกรรมที่โยมทำเวรทำกรรมอะไรไว้แล้วตอนนี้โยมอยากถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยมันคืออะไรมันเป็นวิบากกรรมที่โยมมีกรรมมากหรือยังไงโยมขอถามหยุดแค่นี้แล้วค่ะโอ้ยถามมาทีก็ถ้ามันอยู่กับความว่างมันดีต้องจับอยู่ที่ความว่างนะจิตที่พุ่งออกไม่เอามาอยู่กับความว่างที่ว่ารู้แล้วเฉยได้เฉยกับความว่างนะฮะหรือว่าว่างแล้วก็เฉยนั่นกำหนดไปให้ต่อเนื่องอย่าให้จิตมันพุ่งออกถ้าทำอย่างนั้นได้ต่อเนื่องไอ้สิ่งที่ว่าไอ้ที่เราไปข้องใจหรือกังวลใจมันก็จะคลายไปอันนี้ก็จะกลายมาอยู่กับความว่างแล้วก็เฉยได้ที่ว่าตัดกระแสขึ้นที่ว่าจิตตรงออกไปได้หรือว่าเสียงที่ว่ากลับเข้ามาหมายความถึงว่าเสียงที่เราได้ยินสิ่งภายนอกที่เป็นเสียงดังแต่ว่าเราไม่ไปยินดีอะไรในเสียงนั้นเสียงจากสักแต่ว่าเสียงนะฮะการปฏิบัติก็สักแต่ว่าเสียงแต่ไม่ไปปรุงแต่งให้เกิดความพอใจหรือไม่พอใจอ่ะอันนั้นมันเป็นเรื่องที่จะต้องฝึกต้องทำอย่างนั้นในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติแล้วมันก็จะเกิดเป็นในมรรคเป็นผลขึ้นมาในตัวของเขาเองนั่นแหละฉะนั้นจับความว่างไว้ก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลอะไรหรอกฮะแต่ถ้าดูเวทนาแล้วมันเฉยได้อะไรได้มันก็ยิ่งดีนะเห็นเวทนาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยิ่งดีทำไปให้มันเฉยเห็นไหมให้มันนิ่งให้มันเฉยให้มันความว่างมันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีอยู่แล้วไม่ต้องไปปรากฏนิมิตอะไรก็ได้ไม่จำเป็นที่จะต้องไปปรากฏนิมิตนะฮะบางคนไม่มีนิมิตอย่างนั้นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปสร้างนิมิตเป็นปัจจัยปรุงแต่งขึ้นจากความว่างไว้นั้นจริงนั้นทำให้เราละทุกข์ละความยึดมั่นถือมั่นละอุปทานนั้นได้นะก็ทำไปนะโยมไม่เข้าใจก็มาถามใหม่แต่มาตอนนี้ให้จับความว่างไว้นะกำหนดรู้ว่าว่างไม่ว่างก็อันนี้ไม่ว่างพยายามทำให้มันว่างก็ไว้นะแต่ตัวรู้ต้องให้ปรากฏอยู่กับปัจจุบันนั่นแหละฮะจริงๆระวังแล้วใช่ไหมครับ เขาบางแล้วเห็นเขาคิดว่าต้องหูดับ แต่ยังไม่ถึงขนาดนั้นหูดูดับมันก็ไม่เป็นไรหูดับมันก็ดีอยู่แล้วให้มันดับคือตัดกระแสคลื่นเสียงเข้ามารบกวนไงแต่ข้างหลังนี่คล้ายๆว่ารู้แต่หูไม่ดับ
ได้ยินอยู่แต่รู้อยู่แต่ว่าก็รู้อยู่ไม่เป็นไรนั่นนะครับมันเป็นอนิจจังทั้งนั้นแหละมันปรับมันเปลี่ยนนะฮะมันจูนเข้าไปในตัวของเขาเองนั่นแหละมันชัดเจนขึ้นไงความจริงมันต้องรับทั้งอะไรทั้งอะไรความเที่ยงและไม่เที่ยงความสุขและความทุกข์แล้วความที่เปลี่ยนแปลงมีทั้งมีนิมิตและไม่มีนิมิตปรากฏเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นใช่ถูกต้องนะครับผมขอโฆษณานะทำต่อไปมีสายเข้าจากนครราชสีมาโยมสมพรเจริญพรคนเดิมมาตรการค่ะโยมอยากจะถามอาจารย์ทั้งสองอีกสักข้อนึงค่ะหลายข้อก็ได้โยมหลายข้อก็ได้โยมก็ไม่ได้เป็นคนที่มีบุญมีอะไรแต่โยมไอ้การระลึกถึงอดีตชาติอ่ะมันจะเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวโยมจะเล่าให้อาจารย์ฟังนะคะคือตอนช่วงที่โยมป่วยหนักๆนั่นแหละแล้วโยมก็พยายามเข้าสมาธินั่นแหละเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วออกโยมทำอยู่พยายามออกอยู่7วันโยมคิดว่าเป็นวิบากกรรมพระโยมก็คิดว่าโยมคงมีกรรมเยอะถึงได้โดนฐานนี่อย่างนี้ทีนี้โยมก็ทำอย่างนี้ทีนี้โยมเหมือนนิมิตไปว่าเนี่ยสัก300ปีผ่านมาละโยมเป็นเด็กแล้วก็มีน้องสาวตกน้ำแล้วโยมไปช่วยแล้วโยมก็เลยตกน้ำตายที่กัน2คนแล้วโยมก็มาเป็นงูเกิดมาเป็นงูแล้วโยมก็จำได้ว่าบ้านญาติได้อยู่ใกล้ๆริมคลองนี่เองก็พากันไปหาโยมก็ไปชวนน้องพาไปหาญาติพอไปถึงญาติเขาก็เอาน้ำร้อนอ่ะสาดโยมกับน้องก็คงจำไม่ได้เขาก็สาดใส่เลยน้องก็ร้องคำควรเจ็บปวดแล้วโยมก็ถามน้องให้พี่ทำยังไงให้พี่ช่วยยังไงบ้างน้องก็บอกว่าพี่น้องต้องกินคนน้องต้องกินคนที่น้องถึงจะหายเจ็บปวดแต่นี่พอดีมีเด็กนั่งอยู่ริมคลองโยมก็เห็นโยมก็ชี้ให้น้องดูว่านั่นไงน้องเด็กนั่งอยู่น้องกินแล้วน้องจะหายจากความเจ็บปวดน้องกินเลยชี้เป้าหมายให้น้องอ่ะกินเด็กน้องก็กระโดดเข้าไปใส่เด็กกัดเด็กตรงเนี้ยตรงที่โยมผ่าตัดเนี่ยที่เดียวกันเลยตรงชายโครงโยมก็ทีนี้น้องก็กัดแล้วเขาก็หมุนไปพันเด็กลงไปในน้ำเลยหายไปเลยโยมก็ดูอ้าน้องหายไปแล้วโยมก็น้องหายด้วยไม่หายก็โดดตามว่ายน้ำตามหาน้องดำไปไงก็ไม่เจอทีนี้ไงก็หาไม่เจอหาจนอ่อนแรงทีนี้โยมก็ขึ้นไปมีต้นพันต้นไม้น้องก็โผล่หัวมาก็ตัวใหญ่เป็นงูใหญ่มากเลยก็บอกว่าพี่ไปเถอะพี่ไม่ต้องห่วงน้องพี่ไปเวียนว่ายตายเกิดเถอะพี่ทีนี้ใจโยมก็เบาแล้วก็วางคือไม่ห่วงความห่วงโยมหายไปก็เลยโยมก็จะยอมไปอย่างที่น้องบอกคือใจวางความเป็นห่วงความทุรนทุรายที่ห่วงน้องน่ะหายไปทันทีพอเขาบอกเขาก็ให้โยมเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องห่วงเขาปล่อยเขาอยู่ตรงนี้แหละน้องอยู่ได้โยมก็อยากรู้ว่าไอ้โยมก็ไม่ได้คนมีบุญมีอะไรมากมายโยมจะระลึกถึงอดีตชาติได้ไหมแล้วถ้ามันเป็นอดีตชาติจริงโยมควรทำอย่างไรคนจะปฏิบัติตัวอย่างไรที่ให้พ้นวิบากกรรมอันนี้หรือไม่พ้นก็คือทำให้เขาให้เขามีความสุขขึ้นไอ้เรื่องวิบากกรรมโยมก็ยอมทั้งหมดแล้วแหละจะตายก็ยอมอะไรก็ยอมก็ตอนป่วยนะโยมยอมหมดโยมก็ถามแค่นี้ค่ะเขาชี้แจงให้โยมเข้าใจด้วยว่าเป็นได้หรือไม่ได้หรือเป็นความเพ้อเจ้อหรือความปรุงแต่งของจิตโยมไปเองหรือจะเป็นไปได้คือเหตุการณ์ก็ผ่านมาตั้ง300ปีคนอย่างโยมก็ไม่คิดว่าโยมจะมีบุญอะไรเลือกชาติอะไรได้ขนาดนี้อาจจะเป็นความเพ้อเจ้อของโยมก็ได้คือปรุงแต่งไปกับมาตรการที่นี่ค่ะอาจารย์ที่สองถูกบางทีมันก็เป็นความปรุงแต่งบางทีก็เป็นในเรื่องของอดีตชาติมันมีที่เราไปย้อนรอยหาอดีตใช่ไหมอดีตมันเคยเป็นอะไรมันก็มีด้วยกันดังนั้นเรื่องอดีตจะระลึกได้หรือไม่ได้มันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยของแต่ละคนแต่ละท่านที่มีวาสนาบารมีทีนี้ต้องพยายามที่จะเอาปัจจุบันไอ้ที่บอกว่าเราไม่มีบุญเรามีบุญดิกิจโฉมนุษย์ปฏิลาโภการได้เกิดมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภมันประเสริฐแล้วแสดงว่ามีบุญถ้ามีบุญเราก็ต้องนั่นน่ะที่โยมไปเล่าความว่าต้องเกิดเป็นงูเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรกันไปเนี่ยแต่ทุกคนก็เคยเกิดเป็นสัตว์แม้แต่พุทธองค์ก็เห็นไหมเคยเกิดเป็นสัตว์ตัวเล็กเท่านกกระจิบนกกระจาบแต่ตัวใหญ่ไม่เกินช้างอะไรอย่างนี้ท่านก็เคยเกิดมาแล้วทั้งนั้นนะเกิดไว้แต่เกิดเนี่ย
แม้พระพุทธเจ้ามีบารมีขนาดนั้นยังเวียนว่ายตายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยังเคยตกนรกซะด้วยซ้ำไปใช่ไหมเคยไปเป็นหมดแล้วท่านมีประสบการณ์นั้นท่านระลึกชาติได้ยาวนานแต่เรานี่ระลึกได้บ้างถึงแค่200-300ปีมันก็เป็นไปได้แต่ว่าเราก็ยังไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งเหล่านั้นใช่ไหมมันจะเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขอะไรฮะหรือว่ามันจะทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ทำให้แยกออกยากแต่ทีนี้เมื่อเรามาลึกถึงว่าเรามีภูมิกรรมกับวงศาคณาญาติที่เกิดเป็นมนุษย์แล้วเกิดเป็นสัตว์ได้ฌานก็แล้วแต่เราแผ่บุญแผ่บารมีของเราไปให้อันนั้นเป็นเรื่องได้แล้วก็เป็นเรื่องดีเพราะว่าเราไม่สามารถจะกลับไปสู่อดีตได้นอกจากว่าเราทำปัจจุบันให้เป็นอนาคตนั่นเองอนาคตต้องประพฤติปฏิบัติดีแม้ว่าเราเจ็บป่วยมีเวทนาก็พิจารณาเวทนานั้นให้มันเป็นการประพฤติการปฏิบัติเพื่อจะละความละสังขารที่เรียกว่าภาวนาไมบุญสมบัติด้วยการเจริญจิตภาวนานั้นก็มีอนิสงส์ที่มาสามารถจะแผ่ไปให้กับวงศาคณาญาติของเราอ่ะนะที่เราระลึกถึงนะฮะถือว่ายังมีกรรมมีเวรการอะไรเงี้ยยังเป็นยังห่วงหาอาทรอะไรกันก็แล้วแต่นะก็ให้ปฏิบัติอย่างนั้นนะมันก็จะช่วยทำให้เบาลงไปและบารมีนั้นเมื่อจะเป็นสัตว์จะเป็นเทพหรือว่าจะเป็นมนุษย์อะไรก็แล้วแต่เมื่อได้พลานิสงส์ออกไปนี่เขาก็จะอโมทนาสาธุไปด้วยนะนั่นก็ฝากไว้เพราะว่าคนเราเวียนไว้แต่เกิดอยู่แล้วเป็นเพราะว่าไม่มีศีลไงไม่มีศีลนี่กลายไปสัตว์เดรัจฉานอยู่ในอบายภูมิได้ง่ายดังนั้นพุทธเจ้าที่ให้เราถือศีล5ก็เพราะต้องการให้รักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์หรือว่ามนุษย์สมบัติเพื่อจะได้เอาไว้ทำมูลค่าเครื่องไงถ้าศีล5ไม่มีนี่มูลค่ามันลดลงลดลงเดี๋ยวทุนก็หายกำไรก็หมดเป็นไงเหมือนในพวกทำธุรกิจธุรกรรมอะไรเงี้ยไม่มีต่อทุนต่อบุญเลยไหมอันนี้โยมยังมีต่อทุนต่อบุญก็ทำไปนะโยมนะไม่เป็นไรหรอกครับวันนี้มีคำถามจากทางบ้านครับจากคุณพาสมุทรสาครที่บ้านเลี้ยงแมวต้องใช้ยาฆ่าเชื้อโรคทุกวันจะบาปไหมคะฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อโรคมันก็บาปถ้าเจตนามันก็บาปอยู่แล้วนะบาปน้อยบาปมากก็เจตนามากก็เจตนาน้อยนะฮะสัตว์เล็กหรือสัตว์ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็แต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับภาวะจิตที่ตั้งเอาไว้ถ้ามันอะไรมีความโกรธความพยาบาทเยอะมันก็มากขึ้นนะแต่ว่าถ้าทำไปตามปกติมันก็บาปน้อยหน่อยแต่จะไม่บาปเลยเป็นไปไม่ได้หรอกถ้าเรารู้ว่าฆ่าสัตว์เรามีเจตนาเนี่ยมากน้อยมันขึ้นอยู่ที่ความตั้งใจตรงนั้นครับขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากลพบุรีโยมลำเภยเจริญพรนมัสการเจ้าค่ะเจ้าเมื่อวันพระเมื่อวันเข้าพรรษานะเจ้าค่ะดิฉันก็ไปปฏิบัติธรรมถือศีลบวชนะเจ้าค่ะดิฉันก็ตั้งกันเทศเสร็จแล้วพระคุณเจ้าที่วัดนะเจ้าค่ะคือเจ้าวาดท่านไม่เทศท่านบอกว่าเมื่อวานก็เทศไปแล้วคือวันอาสาฬหบูชาตอนนั้นจิตดิฉันตกมากเลยค่ะคือยอมรับเข้าว่าโกรธเจ้าว่าที่ไม่ยอมเทศวันเข้าพรรษาให้ญาติโยมฟังดิฉันจะมีกรรมแค่ไหนแล้วทำไมท่านไม่เทศเจ้าคะธรรมสการถามแค่นี้แหละค่ะแล้วเวลาโกรธนั้นเป็นทุกข์ไหมนะฮะร้อนแค่ไหนฮะรู้ไหมไฟคือความโกรธนะฮะร้อนแค่ไหนก็ต้องมาดูตรงนั้นถ้าร้อนมากก็บาปมากถ้าร้อนน้อยบาปน้อยโกทังคตวาสุขังเสติบาลีบอกว่าโกทังคตวาสุขังเสติผู้ฆ่าความโกรธจะได้ย่อมอยู่เป็นสุขเห็นไหมทีนี้ถ้าเราไปโกรธเจ้าวาดนั้นก็เราก็เป็นทุกข์เราก็เป็นบาปเองที่เจ้าวาดเขาอาจจะคิดว่าอะไรอะไรโยมก็รู้หมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการและชนี้นะใช่ไหมรู้หมดแต่อดไม่ได้เท่านั้นเองเป็นยังไงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะอาจจะคิดอย่างนั้นนะบอกว่าไปนะเขาเกิดท่านติดธุระพอดีติดธุระให้ผู้ช่วยเจ้าวาดมาเทศแทนโยมเลยอาจารย์ตีเล็กถ้าอย่างนั้นก็ได้นะเจ้าค่ะแต่ท่านก็ไม่ให้แค่อกอึดมาเทศแทนนะคะมีฮะมีมาเทศแทนนะไม่มีค่ะผู้ช่วยฮะอาจารย์ตีเล็กคือผู้ช่วยเจ้าวาดก็เขาเจ้าวาดไม่ได้บอกให้ท่านมาเทศท่านก็เลยไม่กล้ามานะคะแล้วเวลาที่ดิฉันรับศีลอุโบสถนะเจ้าคะท่านก็ให้ศีลแล้วท่านก็ไม่เคยเทศให้ฟังเลยแม้แต่วันพระเดียวใช่ค่ะณระหว่างที่ดิฉันปฏิบัติศีลอุโบสถกันนะคะใช่ค่ะเจ้าวาดที่นี่เหรอเจ้าวาดค่ะแต่ว่าเรื่องนั้นฉันไม่ติดใจนะคะเพราะชินแล้วค่ะ
แต่ตอนที่วันเข้าพรรษาทําไมไม่เทศอึคือตอนนี้จะรู้แล้วค่ะว่าดิฉันบาปต่อไปนี้ดิฉันจะพยายามนะคะจะฆ่าความโกรธให้ได้นะเจ้าค่ะต้องฆ่าความโกรธให้ได้ไม่เป็นเรื่องไปเรื่องของท่านท่านจะพิจารณาแล้วท่านว่าจะเทศหรือไม่เทศก็เป็นเรื่องของพระนะเรื่องของโยมคือว่าไม่ไปถือโทษไม่ถือโกรธไงใช่ไหมก็เราก็ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วเรารู้แนวทางอยู่แล้วใช่ไหมถึงใครจะไม่เทศเราก็ประพฤติปฏิบัติได้เพราะเรามีไอการประพฤติปฏิบัติมาก่อนมีประสบการณ์มาก่อนเคยได้ยินได้ฟังมาก่อนแล้วก็ปฏิบัติได้เทศนั่นเหมือนกันถึงว่าเป็นให้การกำลังใจเป็นการเตือนเท่านั้นเองให้เพื่อให้อะไรมันมีความเพียรมีความพยายามให้มากขึ้นนะก็อย่าไปโกรธพระนะค่ะแต่ตอนที่กำลังโกรธนะเจ้าคะดิฉันก็รู้สติรู้ตัวเองนะคะว่ากำลังโกรธหนอโกรธหนออยู่นะคะก็ยังมีสติค่ะค่ะนมัสการค่ะขอบพระคุณค่ะที่ชี้แนะนะเจ้าค่ะนมัสการค่ะเหมือนที่พระบางรูปท่านบอกว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้าหรือเปล่าโยมยิ่งโกรธก็ยิ่งว่ายิ่งโมโหก็ยิ่งโง่ไงมันก็เป็นอย่างนั้นนะไอ้นี่เป็นเรื่องของภาวะจิตไม่ได้ไปว่ากันเรื่องจิตนะความคิดของเราเราต้องว่าจิตต้องว่าความคิดของตนเองอย่างนั้นเพราะว่านี่ก็เป็นไอ้ธรรมะที่สอบทานอารมณ์เราเป็นครูบาอาจารย์ที่สอบว่าเราจะหงุดหงิดไหมเราจะโกรธไหมเราจะทำใจให้ข้ามอารมณ์นี้ได้ไหมเห็นไหมอันนี้คือข้อปฏิบัตินะชัดเจนที่สุดเลยไหมขอกราบครับจริงๆแล้วผมนี่เป็นผู้นิมนต์พาลงแสดงธรรมทั้งหมดโดยปกติเพราะฉะนั้นถ้าผิดก็ผิดที่อาตมานะโยมว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันการที่จะนิมนต์พระที่จะลงแสดงธรรมเรียงลำดับเนี่ยท่านจะมีภารกิจเยอะโดยเฉพาะเจ้าวาดเนี่ยภารกิจท่านเยอะมากคนยังมองไม่เห็นต้องไปดูที่ป้ายกระดานที่ท่านเขียนไว้นะท่านจะไม่ค่อยอยู่วันนี้ก็ยังไม่อยู่คือสมภารคือสัมภาระไงผู้แบกผู้หนักนะครับผู้แบกภาระอะไรหลายๆเรื่องก็อย่าไปโกรธยิ่งสมภารนี่ก็มีภาระเยอะนะแต่มานี่เป็นสมภารแล้วก็ทำหน้าที่สมภารมาหลายครั้งหลายคราวนี่จะรู้ดีนะจะเข้าใจโยมทีมันมีภาระอันนี้ที่จะต้องทำรับผิดชอบอะไรบางทีก็ต้องใช้ความคิดในการที่จะแก้ปัญหาให้พระด้วยการบ้างโยมบ้างอะไรใช่ไหมมันเรื่องธรรมดาปกติถ้ายังเป็นปุถุชนธรรมดาก็ปัญหาก็มีอยู่แล้วทีนี้ถ้าเรารู้จักการแก้รู้จักการป้องกันมันก็เบาหน่อยนั้นก็ฝากโยมไว้อย่าไปโกรธพระโกรธพระก็เหมือนก็โกรธตัวเองนะฮะเห็นไหมให้ร้ายตัวเองให้ทุกข์กับตัวเองนะเห็นไหมเพราะเรามีธรรมะอยู่แล้วธรรมะคือที่หลวงพ่อท่านสอนว่าให้รู้แล้วเฉยรู้แล้วเฉยก็ตรงนี้เวลาเราฉุนเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันเฉยให้ได้ไอ้ฉุนนี่ยังใช้ไม่ได้ต้องให้เฉยใช่ไหมฉุนนี่มันโกรธอะไรไปไงต้องแก้ตรงนี้นะครับขอไก่กับพอดีผมก็ได้คาถาจากพอดีคุณหลวงพ่อสนองกันแล้วตอนนั้นยังไม่ได้บวชเดินเข้ามาท่านบอกว่านี่วัดกรรมฐานอะไรโยมไหว้พระได้บุญตนิพระได้บาปผมก็ครับก็ไม่ได้ทำไงแต่ทีนี้พอปฏิบัติแล้วสมาธิเกิดครับจิตมันส่งออกไปตำหนิเลยยึดดีของพ่อแล้วก็ไปตำหนิตรงนั้นก็ไม่ดีตรงนี้ก็ไม่ถูกนั่นก็ไม่ใช่ตอนนี้ก็ได้คาถาของพ่อเนี่ยครับมันก็เลยน้องก็มาหาตัวเราอ้าวเราก็ดูตัวเราว่าเราก็ไม่ต้องเป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนั่นแหละต้องมาแก้ที่ตัวเราครับผมมันต้องมาดับที่เราจะไม่ดับที่เขาไม่ดับมันจะเดือดใช่ครับเดือดยิ่งจิตส่งออกนอกก็ยิ่งเดือดใหญ่ แต่ว่าถ้าส่งเข้ามาข้างในย้อนกลับมันโอไมโกน้องเข้ามาดับนะมาดับได้ใช่ไหมครับผมแล้วก็เป็นการแก้ที่ได้ปัญญาปัญญาไม่ได้เกิดครับต้องปัญญาให้ปัญญาทางนั้นแหละครับฉะนั้นโยมบางคนก็จะไปถือโทษกับโกรธเพราะไม่ได้ถูกใจไม่ได้อย่างใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเรามาเข้าวัดมาต้องการจะดับทุกข์ไม่ใช่เหรอใช่มั้ยอะไรถูกแล้วไม่ถูกมันก็เป็นเรื่องเหตุปัจจัยของเรื่องของมนุษย์เรื่องของคนแต่ละคนต่างกรรมต่างวาระกันใช่มั้ยใช่ครับนี่ฮะเราก็ต้องดูครับผมขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากบุรีรัมย์โยมพัดเจริญพรค่ะเจริญทุกโยมขอนมัสการสวัสดีค่ะจ้าถามได้เลยมีอะไรถามบ้างเอ่ยอยากถามว่าเราอ่ะชอบนิมิตฝันบ่อยๆแล้วก็เอานิมิตฝันของตัวเองอ่ะมาแก้ฝันมาทำนายแล้วก็ทำนายแก้ตีความหมายตีความฝันออกมาแล้วก็มาเป็นตัวเลขแล้วมันก็แม่นแล้วมันก็ถูกแต่เราถูกหวยแบบใต้ดินน่ะมันผิดกฎหมายแล้วเราเอาเงินถูกหวยตรงเนี้ยไปทำบุญน่ะมันจะบาปไหมบาปน้อยแค่ไหนแล้วก็จะแก้ไขยังไงคะถึงจะไม่บาปอยากรู้แค่นี้ค่ะ
แล้วเดี๋ยวจะรอฟังหน้าจอนะคะนมัสการค่ะสวัสดีค่ะถ้าไม่ให้บาปก็ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นนะฮะเราไปทำอย่างนั้นก็แต่ที่ว่าเอาเงินติดหวยไปทำบุญก็ได้บุญส่วนหนึ่งแต่ว่าที่มันไม่ถูกที่สิ่งที่ได้มามันก็ได้น้อยอ่ะมันไม่สมบูรณ์ไงมันได้บุญแต่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าสิ่งที่ได้มาต้องเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดเรื่องของศีลธรรมหรือไม่ผิดศีลอะไรมันก็จะค่อนข้างจะมีอานิสงส์เปอร์เซ็นต์มันค่อนข้างจะมากหน่อยแต่ทีนี้ถ้ามันไม่บริสุทธิ์อะไรประเภทนั้นอ่ะมันก็จะได้น้อยแต่ได้มันได้แต่ว่ามันได้น้อยไปอะไรเงี้ยครับงั้นไอ้เรื่องอะไรการพนันเรื่องการพนันเล่นหวยอะไรนี่ก็ต้องเบาๆกันหน่อยนะเพราะว่าอะไรเล่นพนันเล่นหวยมันรวยไม่ทนแต่มันจนนานกว่านะลองดูให้ดีดิเห็นมั้ยครับนะความจนมันนานกว่าบางคนนี่มีปัญหาเลยที่มาถามบางทีไปเล่นการพนันกับต่างประเทศเพราะว่าหลวงพ่อดูเนี่ยหมดตัวหมดตังค์เลยหมดไปไม่รู้สลายบ้านบ้างรถมั่งเผลอๆภรรยาก็หมดไปด้วยไปเล่นนั่นแหละการพนันนั่นแหละใช่ไหมครับเออต่างแดนใช่ไหมครับอะไรเล่นการพนันต่างแดนผมตัวแทนคือน้ำตาเนี่ยฮะครับเห็นไหมครับพวกดารงดาราก็เคยมีปรากฏกันเหมือนกันนะมีมันทุกอาชีพเลยอ่ะที่เป็นในลักษณะอย่างนั้นน่าเป็นห่วงนะครับผมน่าเป็นห่วงรักกันนะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรียงเวลุลีเจริญพรกราบนมัสการหลวงพ่อและท่านอาจารย์นะคะค่ะจะถามอะไรบ้างโยมถามได้นะค่ะโยมหนูจะถามว่าเดี๋ยวจะขอฟังในทีวีนะคะคือเมื่อก่อนหนูเคยฟังท่านอาจารย์จรัญนะคะท่านจะมาตอนช่วงเป็นช่วงๆอ่ะใช่ไหมคะแต่ตอนหลังนี่ไม่มีท่านเนสัตชิกแล้วก็วันพระก็ไม่เคยไม่มีเลยค่ะอยากทราบว่าทำไมถึงไม่มีท่านมาเนเหมือนเมื่อก่อนนี้ค่ะกับนมัสการหลวงพ่อค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจะฟังในทีวีนะคะไม่รู้กันนะครับอันนี้ต้องขอการพ่อครับก็พอดีเหมือนท่านถ้าท่านมาท่านจะแจ้งมาถ้าท่านมาเมื่อไหร่เราก็จะนิมนต์ส่วนใหญ่นะแล้วพอดีการนิมนต์พระลงแสดงธรรมเนี่ยเราก็ทำเป็นข้อวัดพอจะใช้ท่านชอบหรือไม่ชอบไม่ได้จะทำเป็นข้อวัดคือเราจะนิมนต์ตั้งแต่พันเตสูงสุดแล้วก็เรียงลำดับลงมาที่ท่านจะเมตตามาให้ธรรมะวันนี้ใครบ้างแล้วก็จะเรียงตามลำดับไปพอดีมันเป็นจังหวะด้วยโยมแต่ตรงกับไม่ตรงมันสลับกันอยู่นิดหน่อยบางทีจังหวะท่านมาแล้วมันเราจัดไปแล้วตอนนี้เราไปยกเลิกไม่ได้เราพอดีถึงถ้าท่านมาเนี่ยทุนมากอาตมาเนี่ยจะเป็นคนจัดแล้วก็จะต้องเป็นคนที่จะต้องรู้ตรงนี้แต่บางครั้งก็ไม่ทราบถ้าจะผิดพลาดมาก็ขออภัยด้วยตรงนี้แต่ว่าช่วงของเวลาเนี่ยมันจัดกันลำบากเหมือนกันก็คงจะต่อไปก็คงจะมีนะแล้วแต่เหตุปัจจัยตรงนี้โยมพอเข้าใจนะเขาขอกราบหลวงพ่อพอดีมีสายเข้าจากระยองโยมวิสาขาเจริญพรกราบนมัสการพระอาจารย์ทั้งสององค์ค่ะจะถามอะไรบ้างเอ่ยจะค่ะคือโยมขอปรึกษาเรื่องภาพปฏิบัตินะคะคือโยมเคยเข้าปฏิบัติในห้องกรรมฐานเจ้าค่ะทีนี้ช่วงนั้นเนี่ยโยมที่ป้าโยมผจญเทวบุตรมารเพราะว่าช่วงนั้นน่ะคือโยมกำลังบางครั้งโยมนอนอยู่อย่างเงี้ยแล้วโยมพลิกกายเนี่ยเขาก็จะมาทับอะไรอย่างเงี้ยแล้วโยมก็บางครั้งโยมก็บอกว่าพุทธังถีธรรมังถีสังฆังถีภาพนิมิตนั้นก็หายไปเจ้าค่ะแล้วบางครั้งเขาก็จะมาลูบมาอะไรอย่างเงี้ยโยมก็มีเผลออยู่ครั้งหนึ่งโยมก็บอกว่าโยมก็บอกว่านู่นถ้าอยากได้นะก็หมาข้างถนนนู่น ทีนี้ช่วงนั้นโยมก็ไม่ได้อะไรโยมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรเจ้าค่ะเพียงแต่ว่าโยมพังปากไปในจิตอย่างนั้นหมายถึงพังปากอยู่ในจิตอย่างนั้นเจ้าค่ะแล้วก็จะมันจะเกิดเหมือนภาพนิมิตเจ้าค่ะภาพนิมิตเนี่ยหมาเนี่ยวิ่งแว๊บ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 ตลอดเลยเจ้าค่ะบางครั้งก็เหมือนเอาขนเนี่ยมาแย่ที่จมูกโยมถึงกระจามเลยเจ้าค่ะจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดโยมก็ต่อสู้โยมก็กำหนดรู้แล้วก็เฉยกำหนดรู้แล้วก็เฉยเป็นอย่างนี้อยู่ประมาณ6เดือนเจ้าค่ะทีนี้ก่อนที่โยมจะนั่นเนี่ยก่อนที่เขาจะล่าถอยเนี่ยก็จะมีเสียงเหมือนเอาระเบิดเนี่ยปาที่ชายคาจิตติใช่ไหมแล้วก็ลั่นขึ้นไปบนท้องฟ้าคืนขึ้นไป
พราะตั้งแต่นั้นภาพนิมิตที่หมาวิ่งไปมาเนี่ยก็จะไม่เห็นอีกไม่ปรากฏอีกเจ้าค่ะอันนี้เป็นเทวบุตรมารใช่ไหมเจ้าค่ะโยมกราบขอถามเจ้าค่ะมันก็เป็นเกี่ยวกับมุมมารทั้ง5นั่นแหละไม่เพราะเทพบุตรมารอย่างเดียวเห็นไหมเป็นรวมกันไปหมดแล้วน่ะมันก็เป็นอยู่ในลักษณะที่ออกมาในรูปแบบอย่างนั้นเห็นไหมก็ไม่เป็นไรโยมถ้าหายไปแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีแสดงว่าเรามีบุญบารมีพอหรือว่ามีความเพียรความพยายามที่จะละสิ่งเหล่านั้นที่มันเป็นนิมิตมาปรากฏให้ผ่านไปนะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกรรมในอดีตมันก็มีอยู่นะทีนี้ถ้ามันผ่านไปได้แล้วแสดงว่าบทเรียนในกรรมตรงนี้นิมิตนั้นก็ไม่ปรากฏเป็นเรื่องดีแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติต่อไปนะทำให้ยิ่งขึ้นไปเพราะว่ามีแม่ชีท่านหนึ่งเนี่ยก็จะถูกรบกวนอย่างนี้แล้วก็หนีคือเขาบอกว่าเขาชวนออกไปนอกห้องกรรมฐานใช่ค่ะแล้วก็ปรากฏว่าพาให้แม่ชีเนี่ยถูกรถชนเกือบตายใช่ค่ะพอดีพระท่านผ่านมาเห็นท่านก็ช่วยพาไปโรงพยาบาลแล้วก็หายแต่ถามว่าหลังจากที่เขาหายแล้วเนี่ยเขาไม่เข้าปฏิบัติหน้าอะไรเลยไปร้องรำทำเพลงสนุกสนาน อยู่ข้างนอกเลยนะคะอันนี้เป็นเพราะว่าวิบากกรรมใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นวิบากกรรมบารมีเขาดรอปอยู่ในภพนั้นภูมินั้นแต่ว่าพอไปถึงที่สุดของความทุกข์แล้วเขาก็จะออกมาได้เองอีกฮะแต่ทีนี้บารมีเขาต้องถูกพักไว้ตรงนั้นฮะเขาเรียกว่าดรอปไว้ใช่ไหมแต่ว่าพอเขาถึงที่สุดแล้วอะไรแล้วเนี่ยเขาก็จะกลับเข้ามาหาไอ้การประพฤติปฏิบัติเหมือนเดิมไม่แน่ว่าจะเป็นภพนี้หรือภพหน้าต่อไปอ่ะเพราะเหตุปัจจัยสิ่งที่ทำไว้มันไม่หายไปไหนแต่ทีนี้ถ้าถูกกรรมมาขั้นเขาเรียกว่าอะไรกรรมมาตัดรอนอะไรมันก็จะต้องมามีวิบากกรรมที่หันเหเขาเรียกว่าแวะลงข้างทางอ่ะนะยังไปไม่ถึงจุดเป้าหมายอะไรเงี้ยลงข้างทางก่อนพอลงข้างทางนานๆเข้าอ้าวคิดขึ้นได้เริ่มต้นไปใหม่อีกฮะนี่มาอยู่ลงข้างทางนี่เองแทนที่จะไปถึงตรงนานแล้วอะไรแล้วเห็นไหมมาคิดได้ก็ไปต่ออีกตอนนี้แวะลงข้างทางก่อนนะโยมเข้าใจนะค่ะเออลักษณะแล้วลมจะแวะไหมลมจะแวะลงข้างทางหรือเปล่าโยมไม่แวะเจ้าค่ะเดินไปมุ่งตรงแล้วเดินไปให้ตรงแต่ทีนี้โยมเนี่ยยังมีเรื่องที่จะคล้องอยู่ในใจโยมอยากจะพูดเจ้าค่ะเพราะว่ามีเพื่อนที่เคยเรียกว่าเขาเคารพศรัทธาในพุทธศาสนามากบางคนเนี่ยก็ย้ายไปนับถือลัทธิอื่นไปเลยบางคนก็ไม่ใส่บาตรไม่เข้าหาพระเลยเพราะว่าเหตุก็คือเพราะว่าอย่างครูบาอาจารย์ที่เขาเคยเคารพหรืออะไรเนี่ยต้องศึกษาราเพศไปเนื่องจากสีกาบ้างเนื่องเหตุจากอื่นแต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีกาเจ้าค่ะทีนี้โยมเนี่ยก็โยมอยากให้เพื่อนนักปฏิบัติด้วยกันดีกว่านะเจ้าคะพูดอย่างนี้นะเจ้าคะว่าให้มั่นเถอะมั่นในการปฏิบัติมั่นในการรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนาอะไรก็ได้คือทำให้เป็นนิสัยทำให้เป็นเขาเรียกว่าอุปนิสัยเจ้าคะเพราะว่าถ้าเราบารมีเราไม่เสียมเนี่ยอย่างนั้นก็ตรัสรู้ไม่ได้บารมีต้องเต็มเสียมเหมือนน้ำถ้าเต็มแล้วใครจะทำงานก็เต็มอยู่ใช่ไหมเจ้าคะใช่โยมเข้าใจอย่างนั้นจ้ะค่ะก็เป็นงานบารมีพอเต็มแล้วก็ไปถึงเองใช่ไหมแต่ที่บารมียังไม่พอยังบกพร่องอยู่ก็ต้องพยายามเติมไหมเราจะต้องจะบอกว่าต้องทำมูลค่าเพิ่มของบุญให้มากขึ้นไงใช่ไหมจากมนุษย์สมบัติต้องรักษาคุณสมบัติของความเป็นมนุษย์เพื่อจะต่อยอดให้ไปถึงสวรรค์สมบัติหรือต้องไปถึงนิพพานสมบัตินะทีนี้ถ้าเกิดว่าถ้าเราไปติดอยู่แค่สวรรค์สมบัติเนี่ยก็แวะลงข้างทางเหมือนกันยังไม่ถึงนิพพานใช่ไหมยังไปติดสุขอยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้อะไรก็ว่าไปนะยังติดสุขอยู่จะถือว่ายังแวะตั้งแต่ก็มีเพื่อนเข้ามาถามเขาบอกว่ามีพระอาจารย์รูปหนึ่งท่านบอกว่าใส่บาตรถ้าหวังหมายถึงว่าหวังอยากรวยอยากอะไรเนี่ยไม่ได้บุญหรอกโยมก็อธิบายบอกว่าบุญเนี่ยมันเป็นบุญชั้นโลกีคือเขาไม่ได้ปรารถนามรรคผลนิพพานปรารถนาความขั้นสูงเนี่ยเพราะเขายังต้องการเวียนว่ายตายเกิดอยู่เขาก็อธิษฐานของเขาไปอย่างนี้ถามว่าเขาได้ไหมโยมว่าเขาได้โยมเข้าใจผิดไหมเจ้าคะ
ก็ได้ดิฮะบางคนเขาปรารถนานิยมเขาปรารถนาก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกต้องการบางคนจะกลายเป็นเทพบุตรอยู่ในสวรรค์มีนางฟ้า500มาเป็นบริวารอะไรประเภทนั้นน่ะบางคนก็ปรารถนาความสุขในเรื่องของโลกีไงเลยโลกียสุขอะไรเป็นกามสุขอะไรก็ว่าไปนะมันก็ยังมีความปรารถนาทีนี้ถ้าเขาทำบุญต้องการอย่างนั้นมันก็มีโอกาสที่ได้เพราะเขาทำแต่ว่าไม่ไปถึงนิพพานใช่ไหมแต่เป็นแค่สวรรค์สมบัตินะฮะแต่ถ้าเป็นนิพพานสมบัติต้องไม่ปรารถนาทำบุญก็ต้องการถ้าจะปรารถนาก็ต้องปรารถนาให้พ้นทุกข์ไงไม่ไปยึดติดอะไรเงี้ยต้องการให้พ้นทุกข์พ้นจากความยึดมั่นถือมั่นอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้คลายจากความยึดติดในสิ่งที่ตัวเองคิดตรงที่ตัวเองพูดหรือว่ากระทำเห็นไหมอันนี้ก็มันก็จะมีขั้นต้นขั้นกลางหรือว่าขั้นสูงอ่ะการทำบุญนั่นนะค่ะจ้าค่ะพอเข้าใจนะโยมจ้าค่ะอีกข้อหนึ่งนะจ้าค่ะคือโยมเข้าใจว่าโยมฟังจากรายการธรรมะแต่ไม่ทราบว่าเป็นพระอาจารย์ท่านใดที่พูดนะจ้าค่ะโยมจำไม่ได้ว่าชั้นดาวดึงเนี่ยไม่มีเทพธิดาใช่ไหมจ้าค่ะมีแต่บุรุษเทพบุตรคืออันนี้โยมไม่เข้าใจตรงนี้ว่าไม่มีเทพธิดาจริงเหรอก็มันก็หมายความถึงว่าถ้าเกิดจะว่าเราจะรู้จริงๆก็ทำให้เข้าไปถึงดาวดึงซะก่อนนะโยมเราจะรู้อะไรเนี่ยมั้ยฮะแต่ท่านเทศมาอย่างนี้ทำให้โยมสงสัยเออมีจริงเหรอเพราะว่าพระมารดาพระพุทธมารดาก็เสด็จขึ้นไปหลังจากดับขันหมายถึงยังไม่ดับขันเนี่ยค่ะหลังจากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ้นหลังจากสิ้นชีพแล้วเนี่ยถ้าเป็นเรื่องกษัตริย์เนี่ยเขาต้องเรียกว่าทิวงคตนายโยมคือตายอ่ะทิวงคตใช่ไหมเออใช่ทิวงคตทิวงคตใช่ค่ะก็ไปอยู่ชั้นดาวดึงใช่ไหมเจ้าค่ะชั้นดุสิตโยมที่พระพุทธเจ้าไปโปรดเจ้าค่ะที่พระพุทธมารดาขั้นที่ที่วงคตไปแล้วก็ไปจุติอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตซึ่งเหนือไปจากดาวดึงอีกโยมเป็นเทพบุตรนะชั้นดุสิตชั้นดุสิตแต่พระพุทธเจ้าทรงไปแสดงธรรมที่เรียกว่าอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์นั้นที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงนะใช่ค่ะชั้นดาวดึงอยู่ต่ำฝ่าชั้นดุสิตเนี่ยก็ต้องไปให้เทพบุตรซึ่งเป็นอดีตเป็นพุทธมารดาของพระองค์นั้นมาฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงนะมาฟังที่สวรรค์ชั้นดาวดึงที่ว่าพวกเทพทั้งหลายก็บรรลุเป็นโสบันกันมากมายพระพุทธมารดาเมื่อฟังธรรมอภิธรรมจากคัมภีร์ที่พระองค์ไปทรงแสดงอยู่3เดือนเห็นไหมก็ได้บรรลุเป็นโสดาบันนะฮะเทวดาจำนวนมากบรรลุเป็นโสดาบันเห็นไหมมาฟังที่สวรรค์ชั้นดาวดึงเห็นไหมก็ทีนี้ว่าไปสงสัยว่าดาวดึงนี่จะมีเทพิดาหรือเปล่าเนี่ยยังไงก็ต้องทำให้ขึ้นไปนะโยมนะขึ้นไปเจออะไรอย่างเงี้ยชอบไหมจะขึ้นไปดาวดึงอ่ะโยมก็ไม่ได้คล้องอะไรเพราะเพียงแต่สงสัยเอ๊ะทำไมไม่มีเทพิดาหรือฉันมีแต่เทพบุตรเขาไม่มีกล่าวไว้นะโยมในพระไตรปิฎกในดาวดึงก็ไม่มีกล่าวไว้ว่ามีเทพิดาหรือเปล่าอาจารย์มาพูดไปเดี๋ยวก็หาว่านมานี่แหมมีคุณพิเศษอะไรอีกฮะมันก็จะดูไม่ดีนะฮะแต่ว่าพูดกันตามในพระไตรปิฎกนะโยมใช่เจ้าค่ะโยมก็พูดตามพระไตรปิฎกใช่ไม่งั้นเดี๋ยวคนถามว่ามามีคุณพิเศษอีกก็สงสัยใช่เดี๋ยวก็จะถูกกล่าวหาอีกกันนะอาตมาไม่เก่งเกินครูขอเพิ่มอีกข้อนึงได้ไหมเจ้าค่ะได้ได้ยายได้จ้ะได้ไหมเจ้าค่ะได้ที่คือไม่ทราบว่าเมื่อก่อนเนี้ยโยมคืออาจจะเป็นเพราะว่าคือไม่กล่าวอ้างว่าเป็นเพศท่านใดนะเจ้าคะคือท่านเคยมาบอกว่าจะมีเหตุเพศภัยเกี่ยวกับน้ำแล้วก็เมื่อไม่นานเนี้ยโยมได้ฟังแต่โยมไม่ทราบว่าใครเป็นผู้ทำนายว่าเอเชียทวีปเอเชียเนี้ยจะจมอยู่ในเมืองเหมือนเมืองบาดาลเจ้าคะน้ำจะท่วมคือแผ่นดินเนี้ยยุบลงไปเลยทวีปเอเชียเนี้ยไม่ทราบว่าพอทราบไหมเจ้าคะก็มีเขาเล่าบอกๆกันมาหน่อยนะโยมนะครูบาอาจารย์บางท่านเขาบอกเหมือนกันว่าจะเป็นในลักษณะอย่างนั้นน่ะแต่ทีนี้
ถ้ายังไม่ถึงก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะทีนี้เวลานั้นเราจะอยู่ถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเห็นไหมใช่จะถามแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้เร่งปฏิบัติให้รีบเร่งปฏิบัติก็ดีอยู่แล้วโยมเขาให้เร่งเพราะว่ากลัวจะไปถึงเวลานั้นจะทำไม่ทันอะไรประเภทนั้นก็ต้องเอาคนขวายก็ตอนนี้เอาให้จริงจังหน่อยนะใช่ไหมใช่จะถามต้องตั้งใจหน่อยไอ้เวลานั้นยังมาไม่ถึงว่าจะจริงหรือไม่จริงอันนั้นก็รอดูกันไปถ้าเกิดจริงๆก็นี่จริงก็เจอแล้วอะไรนี้ยอมรับเลยไหมเพราะว่าท่านเคยบอกว่าท่านบอกว่าผู้ที่จะอยู่รอดได้ก็คือผู้ที่มีคุณธรรมเท่านั้นท่านบอกมาอย่างนี้โยมก็มีส่วนโยมเพราะผู้มีคุณธรรมมีบารมีไงอันนี้ใช้ได้ฮะเชื่อได้ใช่ไหมผู้มีบารมีก็จะแคล้วคลาดใช่แคล้วคลาดไปกราบนมัสการลาเจ้าค่ะเผื่อมีสายอื่นเข้าเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเคยมีครูบาอาจารย์แล้วก็เคยเล่าสู่กันฟังหรือเปล่ามีไหมมีเหมือนกันครับผมแต่ว่าก็ท่านก็บอกเหมือนกันว่าทำยำรักษาผู้เพื่อทำนั่นเราก็ต้องหมั่นที่จะทำเหมือนกับท่านกระตุ้นให้เรารีบๆทำนะก็ถูกต้องธรรมโมมาเวลักติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในทางที่ชั่วไงฉะนั้นในบาลีจึงกล่าวว่าอย่างนั้นใช่ไหมแปลเป็นภาษาไทยธรรมโมฮาเวลกติธรรมจาริงธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกต่ำไปในทางที่ชั่วนั่นเองนะฮะแต่มันก็ต้องแคล้วคลาดไงคนมีพลังของความดีมีบุญบารมีก็เห็นไหมที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำนะฮะสามัญเณรบางคนถึงอายุอัตตาขาดหมอดูทำนายทายทักเกิดวันเดือนปีนี้จะต้องตายภายใน7วันพุทธเจ้ายังให้พระมาสวดมนต์ตรวจภาพปริศบ้างให้ถวายสังฆทานบ้างเนยังอยู่มาอายุยืนนึงเป็นร้อยปีไม่ใช่ไรใช่ครับใช่ไหมคุณช่วยได้ไหมครับได้ครับแต่ชะตาชีวิตมันขาดอะไรเงี้ยนั่นนะครับเพราะในผมอ่านในเหลียวฝานนะโอวาทสีของเหลียวฝานเคยอ่านไหมท่านน่ะใช่ไหมเขาบอกเขาไม่ได้จองหวนนะอย่างเงี้ยวันเดือนปีอย่างงี้ไม่สอบงั้นก็ไม่ได้จองหวนแต่มีความเพียรมีความพยายามได้จองหวนอยู่ที่ใช่ครับใช่ไหมขณะจินแสทำนายกันกี่คนคือคนไม่สำเร็จใช่ไหมครับแต่สำเร็จได้ผู้มีความเพียรครับฉะนั้นลิขิตฟ้าหรือจะมาสู้มณตนนะเหมือนที่คงจือว่านะครับใช่ไหมลิขิตฟ้าจะมาสู้มณตนเลยฮะใช่ไหมนั่นนะความพยายามย่อมสู่ความสำเร็จได้ขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากกรุงเทพมหานครโยมวัฒนาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะเจริญสุขพบกันอีกแล้วนะเนี่ยโยมอ่ะเจ้าเก่าเจ้าค่ะเจ้าเก่าเจ้าเก่าใช่เป็นแท้ไม่เป็นไรโยมลูกคอยโอกาสที่นี้อยู่ทีเดียวเจ้าค่ะลูกชอบบทกลอนธรรมะที่หลวงพ่อนำมาสอนโดยตลอดทุกครั้งนะเจ้าค่ะอย่างเช่นวันนี้หลวงพ่อก็บอกว่าอ่านให้คล่องท่องให้จำทำให้จริงลูกก็เอามาพิจารณากับตัวลูกเองว่าอ่านให้คล่องหรือลูกอ่านไม่คล่องหรอกเพราะสายตาไม่ดีเจ้าค่ะท่องให้จำโอ้ยก็ไม่จำมาเจ้าค่ะสมาธิสั้นแล้วก็หลวงพ่อบอกทำให้จริงลูกก็พิจารณาตัวเองว่าก็ทำจริงบ้างไม่จริงบ้างนะเจ้าค่ะลูกกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าแล้วหลวงพ่อจัดพิมพ์เป็นรวมเล่มบ้างไหมเจ้าค่ะเพื่อที่จะแจกเป็นธรรมทานแก่พวกเราเจ้าค่ะเจ้าค่ะลูกก็เรียนถามหลวงพ่อแค่นี้เจ้าค่ะคงจะได้ปิดรายการนมัสการลาเจ้าค่ะไม่เคยพิมพ์เป็นเล่มเคยเขื่อนไปเป็นเล่มไม่รู้ใครพาหายไปหมดเลย แต่เพราะไม่ได้พิมพ์เพราะว่าชอบไม่คือไงไม่ค่อยชอบไปโฆษณาหรือว่าชอบไปเผยแพร่แต่ว่าเราไปพูดสอนก็ต้องสอนนะ ต้องแนะนำอ่ะไอ้ที่ผู้ยมบอกว่าอ่านคล่องท่องจำทำจริงเนี่ยบางทีเราไม่ต้องอ่านหนังสืออ่านจิตอ่านความคิดของตนเองที่ตมาเคยปฏิบัติที่หลวงพ่อเคยสอนว่าไม่ต้องอ่านหนังสือท่านนะอ่านหนังสือมาเยอะจำได้เยอะแยะไปหมดอ่านจิตอ่านความคิดตัวเองให้ออก อ่านจิตให้คล่องแล้วก็มาท่องไอ้ตัวจิตที่มันเกิดดับดับสุกสุกทุกทุกคนให้มันจริงจริงเห็นไหมฮะทำให้จริงก็คือว่าเมื่ออ่านจิตอ่านความคิดออกเข้าใจถูกต้องแล้วเนี่ยเราประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็จะเกิดมาเกิดผลในตัวไม่เฉพาะจะจงแต่ว่าอ่านหนังสือใช่ไหมอ่านคล่องท่องจำมาอย่างเดียวนะจิตความคิดนี่มันก็ต้องอ่านเหมือนกันถ้าเราอ่านจิตอ่านความคิดไม่ออกถึงเราจะอ่านหนังสือออกจนในพระไตรปิฎกมีตั้ง45เล่มอะไรนะมั้ย 84,000 พระธรรมขันธ์อ่านคล่องท่องจำได้แต่ว่า
แล้วอ่านจิตอ่านความคิดไม่ออกอะไรมันไม่สามารถจะระงับดับทุกข์ได้อันนั้นมันเป็นปัญญาเป็นโพธิละเวลาพระไม่ใช่ตัวปัญญาที่เกิดจากจิตต้องเอาอะไรพระไตรปิฎกในตัวด้วยใช่ไหมที่มีอยู่ในตัวถ้าในตู้นั้นมันเป็นสัญญาแต่ถ้าเกิดในตัวนี้มันเป็นปัญญาดับทุกข์ในดับด้วยสัญญาหรือปัญญาล่ะฮะถ้าปัญญาต้องใช้ปัญญานั่นอันนั้นเป็นแนวทางใช่ไหมครับเออขอขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากชลบุรีโยมวรพงษ์เจริญพรนมัสการครับหลวงพ่อครับเออถามได้โยมถามอะไรบ้างเอ่ยอย่าไปถามตอบไม่ได้นะเออถ้าไปถามที่ตอบไม่ได้ไม่เอานะคือเวลาภาวนาอยู่นะครับหลวงพ่อครับเออแล้วได้ฟังเทศจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วว่าเห็นพวกภาวนาสอนแล้วเกิดผลแล้วคืออยากเปลี่ยนไปภาวนาแบบนั้นแล้วพอภาวนาแล้วได้เกิดผลนะครับแล้วก็กลับภาวนาเหมือนเดิมเป็นอย่างเงี้ยอยู่หลายรอบครับจะแก้ยังไงครับเดี๋ยวฟังทางโทรทัศน์นะครับหลวงพ่อยังไงก็ขอไงนะภาวนาแล้วฟังครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่เกิดผลแล้วก็ลองมาเปลี่ยนวิธีดูแล้วก็มีผลใจก็เปลี่ยนไปอีกเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรนะถ้ามันมีปรับเปลี่ยนแต่ว่าจนกว่ามันจะลงตัวนะเหมือนเรานะโยมถ้าเหมือนเราที่ถ่ายภาพเราถ่ายกล้องถ่ายจะเป็นนี้พกมือถงมือถือแล้วมันต้องหาจุดโฟกัสไหมมันก็ต้องสายจนหาจุดโฟกัสถือว่าชัดที่สุดแล้วนะแล้วก็นะถึงจะถ่ายถึงจะกดชัตเตอร์ใช่ไหมฮะมันก็จะได้ภาพทั้งคมชัดแล้วมันก็ต้องนิ่งๆได้ใช่ป่ะใช่ครับภาพถึงคนชัดเนี่ยแต่เวลาที่เราหาจุดโฟกัสไปเจอเราก็ต้องสายไปแสงมาเนี่ยจนฝ่ามันจะลงตัวฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติการบำเพ็ญภาวนาก็ลักษณะเช่นนั้นเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนไปหลายอย่างมันจะลงตัวให้มันชัดยิ่งกว่านี้ไหมฮะในภาพรู้สึกว่ามันเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่ในกรอบไม่ตกไปไม่ตกกรอบอะไรประเภทนั้นไหมมันจะดูเด่นดูดีไหมสามารถจะทำได้ในลักษณะเช่นนั้นฉะนั้นองค์บริกรรมภาวนาจึงมีต้อง40อย่างใช่ไหมสมถะที่จะเป็นวิปัสสนาอะไรก็แต่แล้วแต่แยกแยะไปเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่มาหยุดลงตรงไหนสงบรู้เฉยไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีอุปทานมีความว่างมีความสว่างอยู่ในปัจจุบันนั่นเองใช่ไหมไม่วอกแวกไม่วันไหวสิ่งที่มากระทบทางใจอันนั้นก็เหมือนไฟที่อะไรหมดเชื้อใช่ไหมอะไรก็มาจุดก็ไม่เติมมันก็ไม่ติดแล้วหมดเชื้อไปแล้วนะจุดไม่ติดแล้วอันนั้นก็ถูกต้องถึงจะหลากหลายฮะก็เหมือนที่ว่าองค์บริกรรมภาวนาที่เคยพูดว่าเหมือนเรือที่ข้ามฟากข้ามฝั่งใช่ไหมจากฝั่งไม่สงบแล้วจะไปฝั่งที่อีกฝั่งหนึ่งข้ามคลองข้ามแม่น้ำไปสู่ฝั่งความสงบไหมฮะเรือนี่ใครจะลงเรือเล็กเรือใหญ่เรือบดเรือแปะเรือสัมปาเรือแจวเรือยนเรือยนเครื่องเล็กเครื่องใหญ่เลยจุดหมายเพื่ออะไรฮะเพื่อไปถึงฝั่งข้ามฝั่งเท่านั้นเองเมื่อไปถึงฝั่งเราจะเป็นไม่ต้องเอาเรือขึ้นไปบนฝั่งฮะอ๋อไม่เอาแล้วครับไม่จำเป็นไม่ถึงตรงนั้นแล้วมันก็ถึงนะฮะไปถึงจุดหมายปลายทางมันรู้เองอ่ะไม่ต้องไปคิดตลาดเรือแล้วโดดลงไปกลางแม่น้ำจระเข้มันงับเขาอีกนะงั้นใช่ไหมยังไม่ถึงต้องพยายามให้มาถึงฝั่งก่อนใช่ไหมอย่าไปโดดลงก่อนไม่ได้มีสัตว์ร้ายอยู่ในน้ำอะไรเงี้ยเท่านั้นก็พอนะเยอะเหมือนกันนะที่ว่ากระโดดลงมายังไม่ถึงฝั่งอ่ะครับลงสะกลางลำคลองกลางแม่น้ำไปเลยใช่ไหมครับแมวจระเข้งาบเลยครับเป็นลักษณะพูดขำๆไม่คิดอะไรเอามีสายเข้าจากราชบุรีโยมนฤมลเจริญพรเจริญสุขโยมค่ะหลวงพ่อถามอะไรบ้างเอ่ยกราบนมัสการค่ะจ้าเจริญพรถามได้เลยฮะหลวงพ่อคะลูกก็ปฏิบัติธรรมทุกวันแต่ทำไมเวลาลูกนอนกลางคืนกลางคืนเนี่ยลูกก็ชอบนอนละเมอทุกวันเลยลูกสาวบอกว่าแม่ชอบนอนละเมอตอนแรกลูกก็ไม่เชื่อพอตอนหลังอะลูกถึงเชื่อว่าลูกก็เชื่อเพราะว่าลูกแบบว่าแบบมีรางสังหรณ์ตลอดจะยังไงฮะจะถามว่าไงฮะเป็นเพราะอะไรคะลูกจะฟังจะลูกจะฟังทั้งทีนี้นะคะ
ลางสังหรณ์นอนละเมอนอนละเมอใช่ไหมนอนละเมอก็ปฏิบัติธรรมอยู่แต่นอนละเมอประจำเป็นเพราะอะไรครับก็ถ้าสติยังไม่พอฮะมันไม่พอต้องพยายามเจริญสติให้มากขึ้นไอ้ที่เป็นระเบิดได้ไปฝันอะไรบางทีมันก็หลายอย่างประกอบกันนะฮะทานอาหารมากเกินไปก็ฝันได้ลูกมือกิดฟุ้งซ่านไม่มีสติเวลาอยู่ปกติธรรมดาก็ทำให้ไปฝันได้เหมือนกันทำให้ระเบิดได้ใช่ไหมบางทีบางคนนี่เป็นระเบิดค้างก็มีเรื่องกันอยู่ในกลางวันเพราะตอนกลางคืนเนี่ยอารมณ์มันค้างก็ไประเมอเห็นไหมพูดชื่อคนนั้นชื่อคนนี้คดีเป็นดาคนนั้นคนนี้ก็ยังมีเลยไหมระเมอฮะเออชื่อออกมาเป็นคำพูดเลยเห็นไหมทั้งทางที่หลับอยู่นั่นเนี่ยสติมันไม่พอปกป้องนะฮะแต่ไม่เป็นไรเจริญไม่ตามมากๆหน่อยบางทีมันเป็นปุพกรรมเก่าๆของเราที่ว่ามันมีปัจจัยปรุงแต่งทั้งนั้นทำให้ไอความคิดมันค้างเลยระเมอออกมาเป็นคำพูดบ้างอะไรบ้างนะทั้งคำสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างเรื่องดีบ้างไม่ดีบ้างมันจะมีนะในลักษณะโยมก็ทำสมาธิก็เจริญเมตตาแผ่เมตตาไปให้กับสรรพสัตว์ทั้งเพื่อถึงเจ้ากรรมในเวรบ่อยๆนะสิ่งเหล่านี้มันก็จะลดลงใช่ไหมมันจะลดลงจะเบาลงลูกก็เตือนน่ะดีอยู่แล้วใช่ไหมลูกก็มาเตือนเพื่อต้องการให้มีสติไงเราก็ต้องขยันปฏิบัติภาวนาหน่อยขยันเมตตาขนาดทำมันก็จะเบาบางลงไปก็ละเมอแต่ไม่ได้แน่เสมอไปบางครั้งเห็นบางท่านนี่ก็นั่งหลับก็ละเมอได้เหมือนกันนะเออละเมอได้มาเป็นชื่อได้ก็มีเป็นอย่างนั้นนะฮะมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะไปนอนอย่างเดียวแต่เดินจงกรมนี่เดินให้มันนานๆเข้าช่วยได้เพราะอะไรเดินให้เพียจนเหนื่อยที่สุดแล้วฮะแล้วมานอนมันละเมอไม่ไหวหมดแรงที่ละเมอแรงครับเรียกไปลุกปลุกไม่ตื่นก็ต้องหางอีกไหมเป็นในทางนั้นเคยนะเคยเดินจนเพียไม่มีความคิดอะไรตื่นว่ามันรู้สึกตัวก็ไม่มีอะไรเลยเงียบสนิทว่าอะไรมันเหนื่อยครับมันเหนื่อยเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นต้องการดีเนี่ยเป็นวิธีแก้ได้นะมีวิธีทั้งนั้นทุกอย่างมีบาที่แก้เป็นของปรับเป็นของแก้กันทั้งนั้นแหละครับนั้นให้ขยันประพฤติปฏิบัติไปแล้วกันนะมันก็จะได้มีความเจริญก้าวหน้าเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยถ้าเราคิดพิจารณาแล้วมันเป็นบททดสอบทั้งนั้นนะฮะใช่ฮะมันบททดสอบขอการพอครับพอดีวันนี้ฟังหลวงพ่อเพลินเลยครับเวลาก็ได้หมดลงแล้วสำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานบริบูรณ์2ว่ารายการธรรมสว่างใจตรงมาที่เลขที่100/1หมู่3เลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์ 11,000 ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมสว่างใจวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังรายการธรรมสว่างใจตลอดจนสายที่ได้โทรเข้ามาสอบถามปัญหาทุกสายในวันนี้ด้วยและสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาหลวงพ่อได้พรกับญาติโยมครับก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายที่ฟังธรรมปฏิบัติธรรมดูทีวีฟังวิทยุรายการธรรมสว่างใจจงประสบกับความสุขความสมหวังด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทนาโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโรคของธรรม